ครับในพระองค์เองพระเจ้าพระองค์นั้นจึงผู้ไกลจากกิเลสสัตว์รู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบน้อมน้อมเดี๋ยวท่านพระเดชคุณหลวงปู่ทองวาเขมโกพระเดชคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญข้าพเจ้ากราบท่านพระเดชคุณหลวงพ่อกู้ปลัดปริญสุริวัฒโนผู้เป็นเจ้าว่าหลวงปัจจุบันพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถระและปเถระทุกรูปครับก็ขอเจริญสุขท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายท่านกำลังรับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โดยมูลนิธิพุทธภูมิแล้วก็ออกอากาศพร้อมกันกับสถานีสังฆทานธรรมคลื่นขาวของชาวพุทธที่คลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์พร้อมเครือข่ายของสถานีสังฆทานทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจเป็นดำริของท่านพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านดำริธรรมมาแต่ต้นแล้วก็มาสืบทอดเจตนารมณ์โดยพระเดชคุณท่านหลวงพ่อพระครูปลัดปริญสุริโรสโนซึ่งเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันวันนี้ทางรายการเราก็ได้รับเมตตาจากท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่ออุดมปริบุญโญซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดบ้านพรับตำบลหนองปลาไหลอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีซึ่งจะเมตตามาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับญาติโยมทุกท่านในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระชันชัยสิริวิชโยเป็นผู้ดำเนินรายการรายการธรรมสว่างใจจะออกอากาศทุกวันพุธพฤหัสบดีวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ก็เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้จะออกอากาศตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึงเวลา 18:00 น.ท่านสาธุชนท่านใดมีปัญหาทางธรรมะหรือปัญหาในข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมต่างๆสงสัยก็ขอให้โทรมาถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-496-1163 02-496-1163หรือจะฝากคำถามผ่านทางหลังไมค์ที่เจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-496-1164 02-496-1164หรือจะฝากผ่านทาง SMS ได้ที่เบอร์422-1080 422-1080ครั้งละ3บาทก็วันนี้ก็เชิญท่านยมได้พบกับท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่ออุดมก่อนนะครับสามนักการพ่อครับนักปฏิบัติการก็เจริญสุขญาติโยมที่ติดตามรายการธรรมะสว่างใจอยู่เป็นประจำวันนี้ก็ได้มาเป่าอากาศอีกเช่นเคยญาติโยมมีปัญหาอะไรก็ไปถามได้เรื่องธรรมะก็เป็นเรื่องที่จะต้องเรียนต้องรู้ต้องไปรู้ไปเรียนเหมือนกันเห็นไหมถ้าเราไปรู้ไปเรียนภาคเพียรประพฤติปฏิบัติมันก็จะมีความเจริญก้าวหน้าสร้างศรัทธาความเชื่อมั่นได้ปัญญาความรู้ความเข้าใจในการที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันเห็นไหมฮะให้มันทันโลกทันเหตุการณ์นะครับถ้าเราทันโลกทันเหตุการณ์เนี่ยใจเราจะทุกข์น้อยคนเราที่เป็นทุกข์เพราะว่าไม่ทันโลกไม่ทันเหตุการณ์นะไม่เข้าใจโลกไม่เข้าใจเหตุการณ์นะคือยึงยึดมั่นถือมั่นจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นเช่นนี้แทนที่จะเห็นว่ามันเป็นตถตามันเป็นเช่นนั้นเองอ่ะวางใจให้เป็นอุเบกขาไม่ได้ไงฮะตามใจให้เป็นกลางอยู่ระหว่างเห็นไหมความเปลี่ยนแปลงเห็นไหมการเชื่อมต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปนะฮะอันนี้เราก็ต้องยอมรับมันเป็นหลักของไตรลักษณ์ทั้งนั้นแหละอันนี้จางทุกขังอนัตตาเราก็ฟังกันอยู่บ่อยๆใช่ไหมมันไม่เที่ยงแต่ไปยึดแล้วมันเป็นทุกข์เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนไม่ใช่เป็นชิ้นเป็นอันอะไรจะยึดให้มันอยู่กับที่ใช่ไหมมันมีความเปลี่ยนแปลงนะฉะนั้นคนศึกษาธรรมหรือว่าปฏิบัติธรรมถ้าเข้าใจตรงนี้ชีวิตมีความสุขนะใครจะเห็นใครคดีใครร้ายก็มันเป็นเช่นนั้นเองนะฮะเป็นเรื่องของกรรมของแต่ละบุคคลกรรมเป็นผู้กำหนดกรรมกระทำของเขานั่นแหละเป็นผู้กำหนดไม่ว่ากรรมในอดีตหรือว่าในปัจจุบันก็แล้วแต่เราก็ดูไปอันนั้นก็เป็นครูสอนอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเหมือนพระเจ้าเห็นพระเทวทัตเนี่ยทำไม่ดีอย่างนั้นนี้ท่านก็ไม่ให้พระไปติเตียนไปว่ากล่าวโทษนะบอกก็น่าดูเป็นครูเพราะครูที่จะสอนเราเนี่ยมีทั้งครูที่ดีและก็ไม่ดีเป็นข้อเปรียบเทียบเลยแต่เดี๋ยวบอกว่าที่สิ่งที่ดีมีคุณค่าแล้วก็นำมาใช้นำมาปฏิบัติไอ้ที่สิ่งที่ไม่ดีนั้นเราก็ดูไว้อ้อนี่สิ่งนี้ไม่ดีเราไม่ควรนำมาใช้นำปฏิบัติแต่รวมแล้วก็เป็นครูทั้งนั้นทั้งดีและไม่ดีฉะนั้นนะฉะนั้นเราจะได้ประโยชน์ใช่ไหมได้ประโยชน์มากหลากหลายทีนี้ถ้าเกิดว่าไปโอ้โหคนนั้นไม่ดีอย่างนั้นคนนี้ไม่ดีไม่เหมือนใจเราคิดเลยหวังเวอร์เลยมันก็เป็นตำหนิติดติงบางทีมันก็เป็นโทษเป็นกรรมทำให้สิ่งไม่ดีนั้นมันอยู่ที่ใจเราบางทีมันเขาไม่รู้เรื่องสักหน่อยอะไรเงี้ยนะแต่เราไปยึดมั่นถือมั่นใช่ไหมไปปรุงแต่งใช่ไหมเนี่ยไปประโนอะไรประเภทนั้นอ่ะอันนี้เยอะนะคนในสังคมที่เป็นเยอะไหมอาจารย์ชันชัยเดี๋ยวนี้เป็นมากเลยถ้าเป็นมากเลยยิ่งแล้วยุคเขาเรียกว่ายุคทางอินเทอร์เน็ตทางไลน์ทางเฟซอะไรประเภทนี้ใช่ไหมสังคมเนี่ยฮะ
สังคมมันก็เรียกว่ายุคไอทีใช่ไหมยุคไอทีเนี่ยมันก็มีหลากหลายแล้วบางทีเนี่ยมาถามมาบอกว่าคนในลงในไลน์เขามาพูดอย่างนี้ก็มาเฟซอย่างนี้ดูบอกว่าถ้าทำตามไปเนี่ยแฟบแน่เลยเฟซกลายเป็นแฟบเลยแต่เชื่ออะไรอย่างเงี้ยรู้ไม่เท่าทันอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆจะบอกว่าต้องให้ทันโลกทันเหตุการณ์ไงถึงแม้เราจะอยู่ในยุคสมัยนี้ห่างไกลจากพระพุทธองค์ตอนนี้2560เลยใช่ไหมแต่ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้ายังตรงและยังเป็นหนึ่งเห็นไหมยังเป็นหนึ่งถ้าเรามีความหนักแน่นและแน่วแน่แก้ปัญหาได้หมดถึงยุคสมัยจะเปลี่ยนไปอย่างไรนะฮะควรจะมีเปอร์เซ็นต์ดีมากดีน้อยอะไรก็แล้วแต่เถอะแต่ว่าถ้าเราต้องการทำตามอย่างที่พระพุทธองค์ทรงตรัสหรือทรงแสดงไว้ถึงแม้จะมีข้างน้อยแต่มันเป็นเรื่องของความถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องนั้นไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรกับใครใช่ครับถึงมีมากหลากหลายถ้าสิ่งนั้นไม่ดีมันก็เป็นพิษเป็นภัยนะใช่ครับใช่ขอการขอการพอดีมีสายเข้าจากบุรีรัมย์โยมพวงสวัสดิ์เจริญพรครับท่านนมัสการครับท่านอาจารย์ถามได้เลยครับได้ยินไหมครับได้ยินคุณโยมถามได้เลยโยมครับคือผมอยากถามปัญหาครับแต่ไม่ใช่ปัญหาหรอกมันเป็นประเพณีคือกับบ้านผมมีคนเสียชีวิตก็บ้านนั้นอยู่ฟากยูเทิร์นหามเข้ามาเมนวัดมะเผาน่ะพอดีมันผ่านมากใกล้ๆโบสถ์มีคนถามว่ามันผิดไม่ให้ผ่านหน้าโบสถ์แต่ไม่ได้เข้าไปในโบสถ์นะครับเดินไปข้างๆโบสถ์มันมีทางลัดมาตรงนั้นทำถ้าประตูหนึ่งมันไกลก็เลยเดินลัดมานั่นจะผิดไหมครับครับผิดนะครับถ้าหามศพผ่านมันจะผ่านโบสถ์นะครับถ้าทางมันต้องผ่านไปมันก็จะไปผิดอะไรมันก็ถูกทางอ่ะถ้าเดินไปเข้าป่ามันมีผิดทางนะฮะไปทางโลกก็จะติดเลยทีนี้ทางมันผ่านหน้าโบสถ์ก็ไม่เห็นมันผิดอะไรไหนโยมถึงจะเป็นคนที่เสียไปแล้วไม่ผิดหรอกโยมเพราะเราไม่จะไปลบหลู่อะไรเนี่ยฮะไม่เป็นเรื่องลบหลู่ทางมันผ่านตรงนั้นแต่โยมไม่ผิดหรอกโยมผ่านได้ถ้าทางเป็นตรงนั้นนะครับครับไม่ต้องไปเดี๋ยวจะไปคิดว่าไม่สบายใจจะต้องเอาคนไปบวชเท่านั้นนะหรือว่าไปเวียนทวงเวียนเทียนมันถึงจะผ่านโบสถ์ได้อะไรไม่ใช่เพราะอย่างนั้นโยมคนที่เขาว่ามันผิดนั่นเพราะว่าเขาว่าโบสถ์นี่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาคนตายผ่านไม่ได้เขาว่าแล้วมันเกี่ยวกับศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วคนตายอะฮะคนตายไม่มีฤทธิ์แล้วฮะแล้วไม่มีฤทธิ์ไม่มีพิษที่จะศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ศักดิ์สิทธิ์จะทำให้เจริญหรือเสื่อมไม่ได้ความจริงนะคนตายนะถ้าเราพิจารณาให้ดีเขาบอกว่าพระจะดีเพราะผีคนจะดีเพราะพระเพราะอะไรถ้าพระอันนี้ดีเพราะพิจารณาผีว่ามันเนี่ยคนเรามันก็แค่นี้เกิดมาแก่มาเจ็บมาตายแล้วกลายเป็นของปฏิกูลใครก็ไม่อยากอยู่ใกล้เดี๋ยวก็เปื่อยก็เน่าเดี๋ยวก็เผาเป็นขี้เถ้าแล้วถ้าพิจารณาเป็นอนิจจังนั้นมันเป็นมงคลที่ได้สามเป็นกุศลทำให้พระเป็นอรหันต์อรหันต์เป็นระยะบุคคลมาสมัยครั้งพุทธกาลเยอะแยะไปหมดนะพระไปพิจารณาเขาเผาศพในปัจฉงปัจฉามันดีซะอีกอ่ะเขาอยากจะเห็นศพได้สามไปพระอันบอกการได้เห็นศพประจำเป็นมงคลพระจะได้อยู่รอดเออปองเนี่ยมันตายมันแค่นี้นะฮะจิตใจมันก็จะได้ปลงได้โอ้โหคนเดี๋ยวก็ตายอะไรอย่างมันดีอยู่แล้วโยมไม่ไปไล่หรอกครับครับขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์ตอบให้เข้าใจสบายใจนะฮะเนี่ยยึดกันยึดผิดๆกันไปเรื่อยๆก็คิดก็ผิดไปเรื่อยๆต้องเข้าใจถึงความเป็นจริงสิเมื่อก่อนนั้นเขาเผาที่กองฟอนใช่ไหมครับหรือเชิงตะกอนนะพระต้องไปพิจารณาสมัยที่ผมอยู่ที่ประจวบผมยังให้พระพิจารณาพระที่ศึกไปแล้วมีครอบครัวแล้วยังมาบอกว่าโอ้ก่อนนี้แหมหลวงพ่ออาจารย์เวลาที่เผาศพก็ให้ไปเปิดศพที่เหม็นๆให้ดูเละเลยโดนรถชนเละมาให้ดูบอกว่าทั้งกลิ่นทั้งดูไม่จืดอะไรบอกว่านั่นแหละทางพุทธการเขาพิจารณาอย่างนั้นเมื่อก่อนเขาก็ดีเขาก็สวยก็งามตอนนี้เละมีกลิ่นเหม็นมีหนอนก่อนจะเผาเข้าเตาอะไรเงี้ยเราต้องมาดูซะก่อนได้ประโยชน์เพราะว่าเดี๋ยวนี้เผาเหม็นไม่ค่อยเห็นกันหรอกครับใช่ไหมเผาพยากรมันยังเห็นใช่ไหมเผากองฟอนยังเห็นใช่ไหมโอ้ไส้เธอแตกสมองแตกโอ้ชามาเลยนะต้องเคลียร์บางทีก็โค้งโค้งบ้างไอ้แต่ปลาเลยก็จะต้องเอาไม้ไปค้ำอะไรให้มันลงอะไรเพราะเส้นเอ็นมันนะมันไหม้มันก็ตึงใช่ไหมมันก็ดกขึ้นมาอะไรเงี้ยดูโอ้โหน่าสังเวชเลยดุกตาหลุดลงมาบ้างที่จริงนะพิจารณาอสุภะงั้นดีนะ
มันจะเห็นเลยไส้พุงอะไรออกมายั่วเยี่ยอะไรไปหมดเลยไหมส่งกลิ่นคลุ้งไปหมดเลยเมื่อก่อนเนี่ยที่ว่าบวชใหม่ๆยังไปดูที่โรงพยาบาลศิริราชที่เขาผ่าศพนะตอนนั้นก็ยังรู้จักกับหมอที่เขาสอนแพทย์ที่เรียนผ่าศพอะไรพวกนั้นนะแล้วก็ไปดูอาศัยรู้จักกันอ่ะก็เข้าไปดูก็มันก็พิจารณามีทั้งศพที่เน่าเน่ามันก็พาเลื่อยสมองออกมาชั่งกิโลฟักหัวใจออกมาเนี่ยก็สอนแพทย์ได้ว่านี่ขณะนี้หัวใจน้ำหนักขนาดนี้ไม่ปกติน้ำหนักขนาดนี้ปกติสมองก็เหมือนกันเขาจะมาดูหมดแหละพาหมดเราก็อาศัยไปดูด้วยเราก็ดูเป็นอิสุภะบางทีก็ยังทำหมอตัวนี้อาจจะเสียชีวิตไปแล้วเพราะนานมาแล้วใช่ไหมอาจารย์หมอก็โอ้โหยุ่งมากแล้วก็บอกเออหมอแล้วก็ปลงบ้างเปล่าเนี่ยดูอย่างเงี้ยพาศพขั้นก็มันก็เฉยมันก็เป็นเรื่องของอาชีพเป็นวิชาการนะถ้าเราพิจารณาไปอสุภะมันก็คงจะได้ทีนี้เราก็ยังไม่ไปไม่เป็นอสุภะแล้วก็หมอก็ยังเป็นปุถุชนธรรมดาเห็นผู้หญิงก็ยังชอบยังปรุงแต่งอยู่เลยอะไรเงี้ยนะก็พูดตรงๆนะฮะแล้วก็ถามตรงๆเหมือนกันนะตอนนั้นก็ยังเป็นพระใหม่ก็คุยกันนะก็ถูกคออะไรกันนะก็ไปดูเรื่อยแหละฮะแต่เพราะว่าอะไรมันได้เห็นสิ่งที่มันเป็นอสุภะอันนั้นเราก็ผ่าศพนะทั้งผู้หญิงผู้ชายให้ดูหมดเด็กมีหมดอะผ่าหมดเลยเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยร่างกายของคนอะเห็นไหมเราก็ได้ดูพิจารณาเหมือนที่อะไรเราสวดวัตถิงสการะอาสาธยายการ12ในกายคตาสติใช่ไหมเราก็ต้องพิจารณาอย่างนั้นกายคตาสตินี่พุทธเจ้าที่สอนที่เคยพูดว่าสอนพระภิกษุ30รูปที่เป็นเพียรในป่าอย่างเงี้ยนะให้กรรมฐานคนนี้ไปเห็นไหมแปรนุโรมปฏิโรมจนเห็นเป็นอสุภะอะไรเกิดขึ้นจนสำเร็จเป็นนะพระรหัสอรหันต์กันนะแต่ที่ไปบอกลูกศิษย์ที่เป็นอุบาสิกานั้นได้รู้บรรลุเป็นอนาคาก่อนไงที่ได้เราก็ได้เจโตสามารถจะไปรู้พระจิตต่างหากที่ไปดูพระโอ้พระยังกังวลมาอยู่ป่ารู้สึกว่าเออมันขาดแคลนเรื่องปัจจัย4ไม่ครบถ้วนเลยไม่เหมือนกับอยู่วัดเลยนะองค์นั้นรูปนั้นก็ขาดนี่โอ้รูปนี้ก็ขาดนั่นอะไรยุ่งไปหมดวาทิกาเป็นผู้ปรนนาไปมองดูเพราะมีรู้วาระจิตใช่ไหมก็ไปดูโอ้พระยังขาดนั่นก็ขุนเจ้าขาดหมดพอตอนเช้าเอาไปให้หมดครบหมดเลยต้องการอะไรพระรู้ว่าเอ๊ะชักจะไม่ดีแต่แล้วมั้งขืนจะอยู่คงไม่ดีเดี๋ยวคิดไม่ดีอายอุบาสิกาแย่ที่ลูกศิษย์รู้ก่อนนะรู้วาระจิตเลยนะกลับไปฝ้าพุทธเจ้าเห็นไหมพุทธเจ้าบอกว่าทำไมรีบมาแล้วสำเร็จแล้วเนี่ยได้อะไรบ้างอะทำคุณธรรมอะยังไม่ได้เลยเอาทำไมยังไม่ได้จบกิจอะไรเลยอุบาสิการู้วาระจิตหมดกลัวจะอายกลัวจะคิดไม่กลัวจะคิดอะไรไม่ดีคิดอกุศลอะไรประเภทนั้นนะพุทธเจ้าก็กลับไปแล้วดีแล้วนั่นนะใครมาเขารู้ว่าละจิตแล้วมันดีอยู่แล้วเธอไม่ต้องการให้เขามารู้จิตเธอต้องทำจิตไม่ให้ออกนอกกายเนี่ยที่ว่ามีกายคตาคติไงจิตไม่ออกไปนอกกายถ้าจิตเธอไม่ออกไปนอกกายอยู่แต่ภายในร่างกายส่วนใดคนหนึ่งของร่างกายนั้นไม่มีใครมาตรวจจิตมารู้ว่าละจิตของเธอหรอกกลับไปใหม่ไปอยู่ที่เดิมอีกทีทำเพียรตัวตั้งนั่งยืนเดินนอนสังวรสำรวมระวังไม่ให้จิตหลุดออกไปเลยโกบาติกาจะรู้ไงสำเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้ง30รูปในไม่ช้าไม่นานใช่ไหมมันมีส่วนใช่ไหมดังนั้นดูมันก็ต้องให้มันเกิดประโยชน์เกิดปัญญาอะไรเงี้ยนะขอโอกาสครับวันนี้มีคำถามจากทางบ้านครับถามว่าจะไปสวรรค์ชั้น4ต้องทำสมาธิระดับไหนถึงจะไปได้ครับสวรรค์ชั้น4ครับอะไรชั้น4ชั้นอะไรชั้นดุสิตนะครับอ๋อชั้นดุสิตต้องรักษาศีล5ให้ได้ครับแล้วมันภาวนานะเพราะสวรรค์ชั้นดุสิตนี้จะเกิดเป็นเทพบุตรนะไม่มีเทพธิดานะในสวรรค์ดุสิตนะขนาดพุทธมารดาขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะไหมไปประจุติอยู่เป็นสวรรค์ชั้นดุสิตเนี่ยเป็นเทพบุตรอยู่นะฮะตอนที่พุทธเจ้าทรงแสดงอภิธรรมติดคำพีที่สวรรค์ดาวดึงสวรรค์ชั้นวดึงนี้ต่ำกว่าสวรรค์ดุสิตนะฮะต้องแปลมายาก่อนไปชั้นมายาอยู่ไปชั้นดุสิตนะฮะอย่ามาแปลติยติดุสิตจตุมชั้นแรกจตุมมหาราชิกาเห็นไหมอันนั้นพวกยักษ์พวกอะไรมารอะไรวสสวัสดีอะไรที่มารประจนกับพุทธเจ้าในอยู่สวรรค์ในชั้นจตุมตรงนั้นแหละถ้าจตุโลกบาลเนี่ยก็อยู่ชั้นจตุมใช่ไหมมีโยมถามขอโอกาสครับพอดีมีสายเข้าจากเพชรบุรีเพชรบุรีโยมสำลีเจริญพรหลุดละอ๋อสายหลุดไปครับเดี๋ยวโทรเข้ามาใหม่แล้วก็คุยกันก่อนต่อไปนะเอาไปก่อนใช่ไหมทีนี้มีคำถามทางบ้านนิดหนึ่งครับจากคุณโยมชลินจังหวัดเพชรบูรณ์ถามว่าตอนเป็นหนุ่มเคยบวชเป็นพระแต่ไม่ได้ศึกษาพระวินัยพระธรรมวินัยไปทุดงกับเพื่อนพระไปเจอกล้วยที่ชาวบ้านห้อยไว้ที่กระท่อมแล้วดึงมากินโดยไม่ได้รับอนุญาตจะบาปไหมเพราะหิวและรู้เท่าไม่ถึงการครับเคยบวชมาแล้วตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่มแล้วไปทำอย่างนั้นเข้าครับไม่ทราบตอนเป็นพระใช่ไหมครับตอนเป็นพระ
ตอนนั้นสมัยบวชเป็นพระไม่ได้ศึกษาพระธรรมวินัยแล้วก็ไปทุดงกับเพื่อนพระด้วยกันไปเจอกล้วยที่ชาวบ้านเขาห้อยไว้ที่กระท่อมก็เลยไปดึงมาฉันโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจะอาบัติไหมเพราะหิวและรู้เท่าไม่ถึงการก็แต่ไม่อาบัติเป็นสิ่งใหม่คือว่าถ้าเป็นอาบัติก็อาจจะเป็นอาบัติถูกกฎใจอาจจะอะไรบริขารอาหารไม่ได้ประเคนไปเด็ดมาเองอะไรเองครับแต่ทีนี้ถ้าเจตนาเราไม่เจตนาเพื่อจะรักไม่ต้องอาบัติปาราชิกอะไรฮะไม่ขาดจากความเป็นพระมันอยู่ที่เจตนาเจตนาหังภิกขเวกัมมังวทามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราถือว่าเจตนานั่นแหละเป็นตัวกรรมถ้าเธอไม่เจตนาก็ไม่เป็นอาบัติถึงก็ขัดเคยพูดให้ฟังว่าเหมือนพระอนิทาสีอยู่บนชั้นสูงแล้วถังหลุดลงมาใส่ศีรษะพระมรณภาพไปเลยพระก็คล้องใจว่าโอ้เป็นปาราชิกขาดจากความเป็นพระไหมทำให้พระตายอะไรเงี้ยพระเจ้าเธอมีเจตนาเปล่าไม่ได้เจตนาเลยไม่เป็นอาบัติเธอไม่เจตนาเธอก็ไม่เป็นอาบัติอย่างนั้นมันก็เป็นกรรมของเขาอะไรนะฮะแต่กรณีอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้ก็น่าจะเป็นอาบัติทุกกฎเพราะว่าอะไรไปบริโภคอาหารที่เขาไม่ได้ประเคนนะฮะไปเด็ดมาเองอะไรประเภทนั้นนะเนี่ยเดี๋ยววิสาสะไปครับเดี๋ยววิสาสะไปครับขอการถามอีกคำถามหนึ่งจากคุณโยมศรีนวลจังหวัดเชียงใหม่ถามว่าโยมพิจารณาเส้นผมเห็นรากของเส้นผมเส้นใหญ่เห็นทั้งวันทั้งคืนเป็นอะไรไหมคะข้อดีก็มันก็เห็นทั้งวันทั้งคืนก็เห็นได้แต่เห็นแล้วมันก็อย่าไปยึดติดมันให้ต้องเห็นความเป็นนิจังหรือว่าเห็นจากวัยที่มันสวยก็กลายเป็นไม่สวยเป็นการความเสื่อมอะไรให้เห็นเป็นไตรลักษณ์ก็พูดง่ายให้เห็นเป็นไตรลักษณ์เห็นความเป็นนิจังนะฮะเป็นอนัตตาเกิดขึ้นให้มันนั่นแหละเราก็จะไม่ยึดถ้าเป็นทุกขังนั้นมีอุปทานเข้าไปยึดถืออันนั้นมันจะเป็นอสุภะไปไม่ได้ได้ไหมแต่เดี๋ยวถ้าพิจารณาถ้าเกิดว่ายังยึดติดแล้วจิตมันสงบก็ให้มันสงบไปต่อเนื่องการจนกว่ามันจะไปไอตะกัดกั้นนิวรณ์ทั้ง5ที่มาครอบงำจิตใจได้และต่อไปมันก็จะเปลี่ยนมันก็จะเป็นระดับขั้นตอนไปนะฮะอยากรู้ขนาดนี้มันก็รู้มากขึ้นรู้ขึ้นนะฮะอยากชัดเจนขนาดนี้มันก็จะชัดมากขึ้นมากขึ้นต่อไปมันก็จะเข้าใจเห็นความเป็นนิจจังปรากฏขึ้นได้เหมือนกันนิวรณ์ครับครับผมก็พอดีหมดคำถามในช่วงนี้นี่หมดของพ่อครับก็คุยกันไปก่อนนะรายการธรรมะก็ไปญาติโยมฟังก็ถ้ามีอะไรถามก็ถามถ้าว่ายังไม่ถามก็เราก็คุยธรรมะกันไปก่อนนะมั้ยก็ดีแล้วที่ว่าการที่เราใส่ใจสนใจเรื่องของการปฏิบัติจะเป็นแนวไหนแบบใดมันก็เป็นไปเพื่อความสงบระงับดับทุกข์ทั้งนั้นแต่ว่าต้องเข้าใจให้มันถูกอะไรเห็นมั้ยเพราะว่าหลักของการประพฤติปฏิบัติก็มีต้องหลายอย่างถ้าในพระไตรปิฎกมีกรรมฐาน40นะกรรมฐานฐานที่ตั้งของจิตมี40อย่างกรรมฐานหมายถึงว่าฐานที่ตั้งของจิตไงสมถะอุบายในกรรมฐาน40นั้นเป็นสมถะใช่ไหมเป็นสมถะเป็นอุบายวิธีการทำจิตใจให้สงบทีนี้เมื่อจิตใจเราสงบมันก็อะไรถ้าเกิดว่าจิตใจไม่สงบจิตใจไม่นิ่งมันก็มองอะไรไม่ชัดใช่ปะทำไมเราต้องนิ่งๆใช่ไหมถึงจะมองอะไรชัดเห็นชัดเหมือนกันจะเราจะดูรายละเอียดอ่ะเหมือนเนี้ยถ้าเราเนี่ยจะอ่านข้อความที่โยมถามปัญหามาถ้าว่าตัวเราไม่นิ่งมันสามารถมันจะอ่านได้ไหมฮะก็ไม่ได้มันไม่ได้อยู่แล้วนะฮะการที่จะอ่านให้ชัดเห็นชัดมันก็ต้องให้นิ่งๆมันก็จะอ่านได้ทุกอักขระทุกตัวอักษรนะอักขระพยัญชนะมันก็จะชัดเจนนะเป็นลักษณะนั้นเหมือนกันภาวะจิตก็เหมือนการเหตุปัจจัยของความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมันเป็นรายละเอียดซึ่งเกิดมาจากจิตนะมาจากความปัจจัยปรุงแต่งเหล่านั้นที่เริ่มเป็นภาวะของสังขารต้องอาศัยความนิ่งเหมือนกันฉะนั้นถ้าในหลักของพระไตรปิฎกที่เขากล่าวว่าศีลสมาธิปัญญาที่เรียกว่าไตรสิกขามันก็เกี่ยวเนื่องกันสัมพันธ์กันศีลคือการสำรวมสังวรระวังถ้าเราขาดความสำรวมสังวรระวังล่ะจิตก็ไม่นิ่งจิตก็ไม่สงบสมาธิก็ไม่เกิดแล้วมันจะไปเห็นภาวะสังขารได้อย่างไรขาดสำรวมหลวมศีลสิ้นสังวรก็ไม่น่าวรบรรทาของสาธุชนนะฮะที่จริงแล้วการสำรวมสังวรก็เรียกว่ามีสมณะสัญญาที่ว่าสมณานันจะทัศนังในมงคลสูตรแปลว่าอะไรล่ะการเห็นสมณะเป็นมงคลเป็นกุศลเพราะว่าสมณะสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมจิตอะไรเงี้ยนะทีนี้คนที่เห็นก็คนที่เห็นก็เกิดความสงบไปด้วยก็เหมือนกับพระสารีบุตรตอนที่ยังเป็นอุปติสสะเห็นพระอัฏฐชิมีความสำรวมสังวรระวังพระอัฏฐชินี้เป็นอยู่ในปัจจวัคคีย์ทั้ง5ใช่มั้ยในปัจจวัคคีย์เนี่ยเห็นความสำรวมสังวรระวังท่านก็ดูภิกษุรูปนี้รู้สึกว่ามีความสงบภิกษุรูปนี้มีความรู้แสดงว่าท่านแสดงกายธรรมนั้นก็ทำให้พระสารีบุตรนั้นเกิดความสงบเกิดความเคารพเกิดความศรัทธาแล้วตรงนั้นใช่มั้ยเห็นนักกิริยาใช่ไหมการสังวรสำรวมระวังในนั้นก็เรียกว่าศีลอยู่แล้วใช่ไหมเป็นศีลอยู่แล้วมีทั้งอะไรศีลสังวรและอินทรีย์สังวรมีสติสังวรด้วยใช่ไหมมีครบถ้วนตรงนั้นนะอันนี้ก็
ก็ทำให้ผู้ที่มีปัญญามองเห็นอย่างนั้นก็เกิดศรัทธามีส่วนนะตรงนี้มีส่วนมากเลยฮะเนื่องมาเนื่องไม่ได้ฟังธรรมทีนี้พระสารีบุตรนั้นก็เปรียบเหมือนอะไรถ้าเป็นบัวเราที่สี่เราก็เป็นเราที่หนึ่งใช่ไหมเป็นอุคติตันยูอุคติตันยูสามารถจะฟังธรรมดูโดยจับพันทิ้งพระอัสสชิก็ท่านเป็นพระที่พูดน้อยเขาเรียกว่าพูดน้อยต่อยมากเลยครับหรือพูดน้อยต่อยหนักฟิงเลยถึงเลยใช่ไหมท่านเคยพูดกับคำว่าพระพุทธเจ้าที่จริงก็จำอะไรไม่ได้ปัญญาไม่ค่อยจะดีอะไรประเภทนั้นพูดทำนองนั้นใช่ไหมท่านถ่อมตนใช่ไหมท่านก็ไม่ค่อยรู้พระพุทธเจ้าบอกว่าถึงได้เกิดมาแต่เหตุก็ต้องไปแก้ที่ต้นเหตุนั่นนะฮะต้องไปดับที่ต้นเหตุนั้นนั้นคือพูดในทำนองนี้พระสารีบุตรนั้นบรรลุเป็นโสดาบันเลยไหมได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นโสดาบันเข้าถึงอะไรเข้าถึงรัตนตรัยและสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีละพระตะปรมาใช่ไหมครับเพราะว่าโสดาบันในราษฎรโยได้สามครับเป็นโสดาบันใช่ไหมอันนี้ก็เป็นบัวเราที่หนึ่งอุกติปัญญูใช่ไหมรู้โดยฉับพลันเลยนะครับอันนั้นแค่อะไรความสำรวมสังวรระวังนั้นแค่นั้นเองก็ทำให้ผู้มีปัญญาเกิดศรัทธาได้นะฮะแล้วทีหลังก็มาเป็นอัครสาวกเบื้องกว่าได้อะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ว่าพอเห็นพระแล้วหันหลังให้เลยไปให้ไกลเลยอย่างเงี้ยเหมือนในที่คำพุทธการก็มีเหมือนกันมหากัสสปะที่จะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าใช่ไหมทีไปเมืองนั้นวัดนั้นที่เป็นในไฟคามวสีวัดบ้านอะไรทั่วไปเห็นไหมแล้วก็ไปพักตามทางเพราะอยู่ป่าไกลใช่ไหมเดินทางมาก็พาลูกศิษย์ลูกหาไปพักไอ้ธรรมดาชาวบ้านเขาก็โอใส่บาตรอะไรก็ดีมาต้อนรับพระดีพอขอหลังไปพักนี่ก็โอ้โหชาวบ้านนี่หายหน้าหายตาไปเลยวัดนี่หลงแหลงไม่ค่อยจะมีคนเลยแหละทีนี้มาทราบข่าวถามข่าวเป็นไงโอ้ไปขอเขามากเกินไปเขาบอกว่าพี่สุเป็นผู้ขอแล้วครับแต่ต้องขอในสิ่งที่ควรขอนะในบาลีว่าไงเดชโซเจโหติอติยาตนายะแต่คนย่อมเป็นที่เกียจชังเพราะขอเขามากเกินไปนะฮะแปลความหมายใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่เป็นตรงกับข้ามว่าถ้าท่ามโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาอะไรเงี้ยนะมันแตกต่างกันใช่ไหมทีนี้นั่นขอเขามากเกินไปเขาก็กลัวเลยฮะกลัวเขาบอกว่าอะไรอุปมาประไมยว่าบางทีเนี่ยเห็นวัวเดินผ่านมาเนี่ยชาวบ้านตกใจเนี่ยรีบเข้าบ้านปิดประตูหน้าบ้านออกหลังบ้านไปเลยนึกว่าพระมาเพราะว่าวัวนี่ก็ตีจิ้วคล้ายๆจีวรพระเหมือนกันใช่ไหมเห็นมาตะไกรนะฮะไม่ได้ดูให้ดีนึกว่าวัวพันมาจะมาขออีกแล้วอะไรเงี้ยปิดประตูออกหลังบ้านไปเลยเนี่ยก็เป็นคำนองนั้นนี่ได้ไปใจพิดกนะในธรรมบทนะที่เคยเรียนนะทีนี้ยังไงเพราะว่าพระมหากัสสปะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าถามว่าเจออะไรมาบ้างนะพุทธพระสารีพระมหากัสสปะก็บอกว่าเนี่ยโอ้โหบ้านที่มาพักในที่วัดในบ้านนะรู้สึกว่าโอ้โหชาวบ้านหวาดกลัวว่าพระเขาขอมากเกินไปนะท่านก็อธิบายท่านก็ตอบพระพุทธเจ้าไปนะพระเจ้าจึงบอกว่าท่านเนี่ยจึงมีวินัยที่บอกว่าอะไรเว้นแต่ญาติและปวารณาถ้าภิกษุขอท่านไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณาไปขอเราต้องอาบัติใช่ไหมครับผมเป็นบัญญัติเป็นวินัยเข้ามาเมื่อก่อนมันไม่มีตรงนั้นใช่ไหมพอมามากเกินไปมันก็เริ่มมีมากขึ้นอะไรประเภทนั้นท่านก็กล่าวต่ออีกว่าเป็นผู้ขอแต่พอประมาณแต่ว่าถ้าขอมากเป็นขอทานใช่ถูกต้องขอการพ่อครับพอดีมีสายเข้าจากลพบุรีย่อมเฉลียวเจริญพรอาจารย์เจ้าค่ะพระอาจารย์ทั้งสองลูกเจ้าค่ะเชิญสุจงอยากจะถามว่าเราไปวัดเรามาตรวจน้ำที่บ้านนะได้ไหมคะไปวัดแล้วกวดน้ำที่บ้านได้เราก็ได้แต่นั่นแหละก็แบบที่ว่าเนี่ยถ้าเรามีบุญเหมือนคนมีแบงก์จะให้ที่วัดที่บ้านก็ให้ได้หมดนะขอให้มันมีเถอะไปจังหันนะคะเราไม่ได้สิบบาทกับพระเราไปจังหันทุกวันแต่เราก็ไม่ได้ประเคนเพราะว่าผู้ชายก็ประเคนเราได้ไหมมันอยู่ที่เจตนาของเราที่ว่าเราไม่ได้ประเคนมันก็ได้จากนั้นนะฮะเพราะเราตั้งใจไปทำแล้วนะฮะเราตั้งใจไปทำมันก็ได้ตรงนั้นแหละกลับมาตรวจที่บ้านก็ได้ที่วัดตรวจได้เหมือนกันใช่ไหมเจ้าค่ะก็ได้เพราะเรามีเจตนาที่ทำทีนี้คนประเคนบางทีเราก็อาจจะไม่เหมาะสมอาจจะไม่พร้อมในตรงนั้นเราก็ต้องให้ผู้ชายประเคนให้ผู้หญิงก็อาจจะไม่ไปควรอะไรมันก็รู้แต่กาเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรรู้สถานที่ไงใช่ไหมรู้จักสถานที่ในที่นานๆด้วยเหมาะควรหรือเปล่าอะไรก็ไม่เป็นไรเราเจตนาแล้วโยมมากดที่บ้านก็ได้เราไปวัดทุกวันแล้วก็ไปถึงก็ถ่ายใส่สำรับไหว้ทุกองค์ทุกถาดทุกสำรับนะคะเหมือนว่าเราไม่ได้เสด็จบาทเพราะพระไม่มาถึงบ้านแล้วก็ไปทุกวันแล้วก็กลับมาก็มาตรวจน้ำที่บ้านเราไม่ได้ตรวจที่วัดบางคนเขาก็ตรวจที่วัดก็ได้โยมนำมาตรวจที่บ้านที่วัดอาตมานั้นเป็นวัดทหารนะโยมแม่บ้านหรือว่าพ่อบ้านมาใส่บาตรก่อนไปทำงานทั้งนั้นแหละก็ใส่ไว้ที่ในหม้อข้าวเลยนะ
แล้วเขาก็ไปทำงานกันก็แล้วก็มากราบพระพุทธรูปพระประจำที่นะฮะมีไว้ให้ใช่ไหมเขากราบพระพุทธรูปที่ศาลาแล้วเขาก็ไปทำงานทำการกันนั่นเขาก็มาใส่บาตรเหมือนกันแต่ไม่ใช่ใส่ในบาตรแล้วใส่ในหม้อฮะใช่ไหมก็คือใส่บาตรอย่าลืมว่าการใส่บาตรไม่ใช่เฉพาะเจาะจงจะใส่บาตรอย่างเดียวแม้แต่ภาชนะอื่นก็เป็นบาตรนะฮะแต่เราใส่ให้พระนะฮะการใส่ให้พระแต่เราไม่ได้ประเคนแค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นคำว่าบินดะบินดะคือก้อนข้าวนั่นเองนะฮะใช่ไหมเราใส่กันว่าบาตรสมัยก่อนกับสมัยนี้ก็ยังมีความแตกต่างกันเลยใช่ไหมบาตรอินเดียกับบาตรไทยนี่ก็ไม่เหมือนกันเราโยมคนละแค่ทางกันใช่ไหมเออไปถึงก็ถ่ายแล้วก็มาเลยยกสำรับยกบาตรยกน้ำให้พระเรียบร้อยจัดให้เรียบร้อยแล้วก็กลับมาตรวจที่บ้านอ่าได้ได้ได้โยมได้นะสบายใจได้โยมไหมฮะได้ตัวอย่าสบายใจแล้วก็จะถามอีกอย่างนึงจ้ะเพื่อนเขาบอกว่าใส่บาตรด้วยเงินอย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยจะทานข้าวปลาเนี่ยเราได้ไหมคะก็ต้องทำให้ถูกวิธีด้วยแต่ทีนี้เขาก็จะทำกันไปอย่างนั้นแต่ทีนี้ก็ทำให้มันดูเรียบร้อยหน่อยโยมนะต้องดูให้มันดีหน่อยอย่าให้ไปเกยมันอะไรรู้สึกว่ามันประเจิดประเจ้ออะไรเกินไปแต่ที่ดีแล้วก็ไปทำบุญที่วัดน่าจะดีกว่าอะไรตรงนั้นน่ะเนาะเขาไม่มีวัดอยู่ใกล้เจ้าค่ะเขาอยู่ไกลพระจะมาทุกวันถ้าวันพระเขาไม่มาอย่างเงี้ยเขาก็ใส่ที่บ้านข้าวเขาไม่ทันเขาตื่นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันโยมเขาทำบุญเราก็ทำไปได้ใส่จองไปอะไรได้มันก็อยู่ที่เจตนาของพระนะผู้ให้มีศรัทธาแล้วก็เขาก็อะไรมีโอกาสที่จะทำได้อย่างนั้นแต่ว่าถ้าจะให้ไปวัดเขาก็ไม่มีโอกาสใช่ไหมเขาก็ทำอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าปัจจัยเป็นปัจจัย4ฮะเห็นมั้ยจตุปัจจัยเป็นปัจจัย4ทีนี้ก็อยู่ที่เจตนาผู้รับนะที่จะไปพิจารณาอย่างไรนะฮะถ้าพิจารณาให้มันถูกต้องมันก็ไม่เป็นอบงอบัติอะไรหรอกแต่ทีนี้พิจารณาไม่ถูกต้องไปยึดไปอุปทานนั้นมันก็เป็นเรื่องของพระที่ต้องพิจารณาต้องศึกษาในเรื่องของพระวินัยต่อไปอย่างนั้นดีกว่านะโยมจะได้ไม่ไปขัดแย้งอะไรกันใช่มั้ยเวลาโยมก็ไม่มีใช่เพราะโยมไม่มีงานโยมไม่มีโอกาสอ่ะที่จะกระทำนะโยมแต่โยมนี่ไปวัดทุกวันนั้นเพื่อนเขาอยู่กรุงเทพจำไปไม่ได้เขาแก่เนี่ยโยมก็ไปวัดได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปได้ทุกวันเป็น3เดือน7เดือนแล้วโยมก็ไปทุกวันไม่เคยขาดแต่มาตรวจน้ำที่บ้านโมตนาพอรอให้พระฉันก่อนได้ไหมได้ได้ที่โยมได้อยู่แล้วนะโยมได้แล้วจ้าแล้วก็อุทิศให้คนเสียชีวิตไปแล้วนะคะก็เราก็อุทิศออกชื่อใช่ไหมคะถูกต้องไหมออกชื่อเขาก็นึกก็ได้ออกชื่อก็ได้โยมนึกก็ได้นะนึกเอาก็ได้ถ้าออกชื่อไม่ถูกก็พูดเลยละค่ะนึกชื่อได้ก็ก็นึกชื่อผมก็เอ่ยชื่อไปก็ได้ฮะแต่ทีนี้ไอ้ผู้รับไม่ได้นะโยมไอ้ผู้ที่ยังอยู่ก็ได้อยู่แล้วฮะนะผู้ลงรับไปไม่ได้แต่พูดเพื่อให้บางคนเขาก็บอกว่าทำไมเรียกเขามารับก็เราต้องอุทิศให้เขาจะทำยังไงถึงจะถูกต้องจ้ะคะมันก็แล้วแต่ความเข้าใจนะความจริงแล้วนะถ้าจะพูดไปก็เป็นเรื่องยาวนะความจริงแล้วผู้ที่จะมารับส่วนบุญได้โดยตรงก็แบบปรัชตุปะชีวะกับเปรตประเภทเดียวที่จะต้องรอกุศลถึงผลบุญจากหมู่ญาติจริงๆถึงจะไปจุติถึงจะไปกำเนิดเกิดได้นะนอกจากนั้นแล้วก็เราก็อาจจะทำบุญไปค้างสต็อกอยู่เขายังรับไม่ได้อะไรเงี้ยนะต้องรอก่อนนะฮะเหตุปัจจัยสมควรอะไรอย่างเงี้ยมารับได้อะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าทีนี้ปรัชตูปะชีวกเปตเหมือนญาติของพระเจ้าพิมพิสารนะงั้นนั้นต้องรอญาติอย่างเดียวถึงจะได้ไปจุติถึงได้ไปเกิดได้แต่ถ้าเกิดว่าเขาไปเกิดเป็นอยู่ในอบายภูมิจริงๆแล้วหรือไปเกิดเป็นเทวดาเป็นมนุษย์นั้นยังรับไม่ได้แต่ว่าอันนั้นยังคงอยู่เหมือนกับลงทะเบียนไว้อะเราส่งของไปลงทะเบียนนะฮะนะฮะมันยังคงอยู่อะใช่ไหมเออมันยังคงอยู่โยมเห็นไหมเหมือนราชการอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ใช่ในลักษณะอย่างนั้นโยมเข้าใจให้ถูกด้วยฟังพระอาจารย์ทุกวันเนี่ยไม่เคยขาดเลยนั่งรอฟังแล้วก็อยากถามมั่งก็ถามรอให้คนอื่นก็ถามปัญหาเหมือนกันก็ฟังเอาค่ะก็ไม่อยากจะรบกวนก็นั่งฟังเอาหน้าที่ที่อธิบายโยมให้เข้าใจโยมไม่ต้องเกรงใจนะบางคนไปบอกว่าโอ้ยถ้าพนายถามปัญหาอะไรเฉยๆอะไรเงี้ยไม่ใช่หรอกโยมบางคนเลยที่ว่าเลยนะคนอื่นยังไม่รู้อีกต้องเยอะไปโยมใช่ไหมเรามีปัญหาเรื่อยเนาะหลวงพ่อเนาะปัญหามันเกิดได้ทุกวันอย่างเงี้ยที่ลูกเสียสามีเสียนะมันก็อยู่ไม่เป็นสุขอ่ะคือจิตใจมันไม่ดีไงเนี่ยเขาเสียไปทั้งสองคนโยมก็อยู่คนเดียวอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาปัญญาไม่เกิดหรอกมันต้องให้มีปัญหาเราก็มาแก้ปัญหาแล้วคนเราเนี่ยนะ
ถ้าเกิดไม่มีปัญหาแล้วไม่เกิดมาเป็นมนุษย์หรอกก็เกิดมาเป็นมนุษย์มันมีปัญหาอย่างนั้นแหละฮะมันถึงมันต้องมาเกิดไงเกิดมาเพื่อมาแก้ปัญหาไม่ใช่ไปสร้างปัญหาให้มากอยากจะเกิดมากๆก็พยายามสร้างปัญหาไปจะได้มีกรรมเยอะๆเห็นไหมต้องการอย่างนั้นไหมเราไปวัดทุกวันไม่มีหน้าที่อะไรเคยไปทำบุญทุกวันทุกวันนี่ทำบุญทุกวันไม่มีอะไรอีกแล้วเพราะว่าอายุมากแล้ว60แล้วก็เขาคนตายก็ทิ้งสมบัติไว้ให้เยอะโยมก็ทำบุญอย่างเดียวไม่คิดจะเอาอะไรอีกแล้วคือมันหมดสิ้นแล้วไงลูกหลานเขาก็ไปทำงานแล้วโยมอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยนั่งฟุ้งซ่านคิดก็ดูแต่พระอาจารย์สองลูกแล้วดูรายการธรรมะดูรายการนี่ตลอดไม่เคยเปิดไปไหนเลยโยมเราก็ไปรายการก็มีสวดมนต์มากกว่าสวดมนต์บ้างรายการที่ก็สวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิบ้างสิถ้าสมาธิแล้วอย่าให้จิตใจมันฟุ้งซ่านมาดูกายดูจิตนะฮะอย่างน้อยๆเนี่ยมาพิจารณาอะไรอาการ32ก็ที่พูดให้ฟังอ่ะแต่ว่าติงสักการะอันนี้ที่พระท่านสวดกันท่องกันนะให้มาทำให้มาดูอย่างนั้นจะใจจะได้สงบนะฮะนายจำได้หมดหรือยังเนี่ยอาการ32ในร่างกายของเราอ่ะมีอะไรบ้างอ่ะจำได้หมดไหมที่ว่ามนุษย์เรามีอาการ32จำได้หมดหรือยังโยมนะยังไม่ได้หมดเลยนี่แหละลองไปทำให้จำให้ได้หมดก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวใจมันจะสงบขึ้นลองดูดิที่พระท่านสวดนะที่ว่าดูพระอาจารย์สองลูกทุกวันนี้ใจดีขึ้นแล้วก็ขอบคุณพระอาจารย์ที่มาให้ดูรายการนี่นะคะดูของคนอื่นมั่งของใครมั่งอะไรเขาก็มีปัญหาเหมือนกันเนาะเราก็มีปัญหาแต่เราไม่ได้ลำบากยากอะไรเขาทิ้งเงินทิ้งทองไว้ให้แล้วก็ทำตะบุญก็สร้างอะไรก็สร้างแต่สร้างวัดบ้านนอกนะคะตอนในเมืองก็ฝากเข้าไปมั่งวัดสังฆทานก็ฝากวันนี้ก็ฝากไปอีกฝากทองไปโยนยาที่ทำมาฝากทองไปใส่หล่อพระที่ก็จะหล่อพระสององค์ใช่ไหมสององค์ที่จะมาไหว้ลพบุรีหนึ่งองค์วันนี้ฝากเขาไปแล้วเขาบอกเขาจะไปใส่ให้โยมก็คอยทำไปอย่างนี้แหละไปเองไม่ได้เพราะไม่มีใครอยู่บ้านเพราะว่าข้าวของมันเยอะมันเป็นร้านค้าน่ะจ้ะจ้ะเขาไปไหนก็ฝากเขาไปเราได้ไหมฝากเขาไปได้อนุโมทนาฮะยังมีคำถามอื่นอีกไหมได้บุญเนาะฝากได้ได้ฮะเจตนายังทำแล้วจ้ามีคำถามอื่นไหมรบกวนพระอาจารย์แค่นี้ละค่ะแล้วมาประการจะค่ะโชคดีโอกาสบางทียังสับสนในเรื่องของจังหันกันอยู่มันเป็นคำทางโน้นอ่ะเขาบอกถวายจังหันแต่ไม่ได้ใส่บาตรผมก็เลยงงๆอยู่หลายอย่างถวายจังหันคืออาหารไปถวายที่วัดแล้วบางคนก็บอกก็ไม่ได้ประเคนอีกแต่จริงๆเราเลยบอกว่าไม่ได้ใส่บาตรที่หลวงพ่อบอกนะฮะใส่หม้อนั่นนะครับมันเลยกลายเป็นว่าเขาเข้าใจกันไม่ถูกหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับเขาว่าจังหันหรือว่าจะต้องไปใส่บาตรอย่างเดียวใช่ก็คือไม่มีบาตรไปถวายก็เหมือนกับไปใส่บาตรนั่นแหละใส่บาตรใส่บาตรไปถวายพระก็คือการใส่บาตรนั้นเพราะนั้นถามมาเยอะครับตรงเนี้ยต้องให้เข้าใจตรงนี้ต้องอธิบายให้เข้าใจที่ฟังอยู่ก็พอเข้าใจนะการไปถวายนั่นคือโยมก็ใส่บาตรนะตักบาตรให้พระอยู่แล้วไม่ต้องใส่ในลงในบาตรเสมอไปอะไรอย่างเงี้ยครับขอกราบครับพอดีมีคำถามจากทางบ้านโยมกันจากจังหวัดลพบุรีก็ที่ถามว่านอนภาวนาพุทโธแต่สะดุ้งเรื่อยเป็นเพราะอะไรนอนภาวนาพุทโธแต่เสร็จแล้วสะดุ้งเรื่อยๆเป็นอะไรก็ที่มาสะดุ้งเพราะว่าจิตใจก็ยังไม่สงบยังไม่อยู่กับพุทโธสิถ้าอยู่กับพุทโธรู้ตื่นมีสติเหมือนคำว่าพุทโธพุทโธนะรู้ตื่นมีสติแล้วก็ไม่สะดุ้งล่ะแต่ที่ยังสะดุ้งอยู่ก็ภาวนาต่อไปนะไม่เป็นไรหรอกมันสะดุ้งก็ให้สะดุ้งไปจนภาวนาพุทโธพุทโธจนหายสะดุ้งนะนะจะได้ต้องพยายามหน่อยนะไหมใช้ความเพียรหน่อยครับพอเข้าใจเนาะข้อที่สองถามว่าแยกกายแยกจิตแยกอย่างไรครับแยกกายแยกจิตก็ต้องดูที่ดูกายดูจิตเห็นกายในกายเห็นจิตในจิตก็ดูในสติปัฏฐานทั้งสี่นั่นแหละก็ไปเรียนรู้ดูตรงนั้นเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมจะเห็นยังไงแล้วก็ต้องพิจารณากายดูกายฮะกายมันมีกายหยาบกายละเอียดนะฮะมันเป็นสองลักษณะคือว่าเมื่อจิตเราละเอียดเมื่อพิจารณาไปแล้วมันก็จะมีความแตกต่างมันก็จะจำแนกทำให้เรารู้เราเห็นเราเป็นไปเองโดยปริยายนะฮะถ้าแต่ต้องพยายามเห็นจิตในจิตก็เหมือนกันนะฮะเราดูไปเนี่ยมันก็จะเห็นเลยในส่วนหนึ่งของจิตนั้นมันมีอะไรลึกซึ้งลงไปตรงนั้นที่ว่าจิตเราคิดดีไม่ดีนั้นมันมีอะไรไปแทรกซ้อนเพราะจิตจริงๆมันก็เป็นธรรมชาติไม่เฉยๆอ่ะมันอาจจะฮะครับพอเข้าใจนะโยมเนาะเขากราบครับพอดีมีสายเข้าจากลพบุรีโยมประสิทธิ์เจริญพรมาสักการพระอาจารย์ทั้งสองครับอาจารย์จะรับโยมเยอะฮะคือว่าผมจับมีข้อใจว่าคือว่าตอนพระไปทำบุญใส่บาตรนะครับทีนี้อาบันโตไปใส่บาตรถวายพระ
นี่พระก็ฉันไม่หมดก็ตกกลับบ้านแล้วก็มาทานที่บ้านแล้วก็แต่ก่อนเอามาก็มกทายกที่วัดก็เสสังแล้วและพระไม่ได้เอาปลวกให้ทีนี้เราเอามากินที่บ้านเหลือจากพระนั้นเราเป็นบาปจะเป็นเปรตไหมครับขอฟังทางทีวีนะครับตัวต้องทานหน่อยเอาอาหารไปถวายที่วัดครับหลวงพ่อใส่บิณฑโตไปแล้วก็พระฉันแล้วแล้วก็ฉันไม่หมดแล้วก็แล้วบิณฑโตกลับมาซึ่งทายกก็ได้เสสังเขาเรียกว่าขออาหารจากพระแล้วพระอนุญาตแล้วเช่นเดียวกันถามว่าเราจะเป็นเปรตหรือจะบาปไหมที่เราอาหารนี้กลับมาถ้าลักษณะที่เราขอแล้วแล้วเป็นอาหารที่พระฉันเรียบร้อยแล้วอะไรแล้วไม่เป็นเราก็เหมือนกับเป็นข้าวก้นบาตรเหมือนกันไอ้คนบิณฑโตแล้วมันก็เหมือนกับข้าวก้นบาตรนั่นเองนะฮะไม่เป็นไรหรอกบางคนเขาว่าคนกลางกลางเขาถือว่าเป็นยาตัวด้วยซ้ำไปข้าวคนบาดพระอันนี้ไหมถือว่าพระพินิจพิจารณาแล้วอะไรแล้วลงแล้วอะไรแล้วนะบริโภคแล้วอะไรแล้วอันแล้วอะไรแล้วพิจารณาบางทีพระเขาคนกลางกลางเขาบอกว่าแหมพระปฏิสังขโยยถาปิยังปฏิสังขโยแล้วพระฉันเรียบร้อยแล้วอะไรร้อยเนี่ยเป็นพระเสกแล้วนะนะฮะอาหารนั่นก็เป็นคนบาดก็ศักดิ์สิทธิ์เป็นยารักษาโรคอ่ะเป็นยายุวัฒนะไปได้ซ้ำไปไม่เป็นได้เยอะฮะทำให้ฉลาดด้วยแต่ว่าถ้าพระไม่ได้ฉันนี่ยังไม่ได้ฉันช่วยไปทั้งพิโตนะเป็นแน่แล้วครับเป็นแน่แต่พระฉันแล้วไม่เป็นไรโยมเข้าใจนะครับเข้าใจเนาะขอบการครับพอดีมีคำถามจากทางบ้านถามมาอีกว่าจากคุณโยมสมจังหวัดนครสวรรค์ถามว่าพุทธังธัมมังสังฆังคำว่าพุทธพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งพึ่งอย่างไรช่วยขยายความหน่อยครับพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอย่างไรนะครับผมพุทธังสรณังคาฉามิธัมมังสรณังคาฉามิสังฆังสรณังคาฉามิใช่ไหมครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งก็พึ่งหมายว่าเมื่อเรานึกถึงแล้วก็เป็นที่พึ่งทางใจเมื่อเราไม่สบายใจละพระพุทธเจ้าท่านไงเขาเรียกว่าเป็นพุทธเจ้าแล้วพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรให้ปฏิบัติอย่างไรนะพระสงฆ์แนะนำอย่างไรพระธรรมคำสอนคืออะไรสอนอย่างไรนะก็สอนให้เรารู้จักการปลงรู้จักการปล่อยวางทำให้เราคลายจากความทุกมาเป็นความสุขนะเหมือนว่าเราเป็นทุกอยู่แล้วแก้ปัญหาอะไรไม่ได้องค์ท่านก็สอนให้ปลงให้ปล่อยวางให้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นอยู่อย่างนั้นเองมันยุ่งเหยิงก็จิตเราไปยึดมั่นถือมั่นถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่มันก็ผ่านไปหมดนะมันเป็นอย่างนั้นเมื่อเรามานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ปลงได้ก็เป็นที่พึ่งตรงนี้ดับทุกตรงนี้เองฮะที่เราเกิดปัญญาไงเกิดเข้าใจจริงๆมันก็มีสมาธิหรือมีศีลนะศีลสมาธิปัญญามันเกิดกับผู้ที่แก้ปัญหานะได้ปัญญามันเกิดตรงนั้นนะถึงจะหลุดทุกข์จะได้ใช่ไหมครับเพราะว่ามีความสำรวมไหมสำรวมการสำรวมนั้นเป็นศีลการตั้งมั่นของจิตที่มีสติเกิดขึ้นสติสัมปชัญญะเป็นสามัญสำนึกระลึกรู้นั้นมันมีสมาธิอยู่แล้วอะครับแล้วพิจารณาไปปัญญามันเกิดอยู่แล้วอ๋อนี่พระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าไปยึดมั่นทางถือมั่นตัพเพธัมมาอาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนตัพเพสังขารานิจจาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงไม่ใช่หรือท่านก็สอนตรงนั้นเลยไหมเอาสองข้อธรรมบาลีนี่ก็จบแล้วใช่ไหมมันก็เหตุแล้วอย่างนั้นเป็นที่พึ่งตรงนี้ฮะครับขอเข้าใจนะโยมเขากล่าวครับพอดีมีสายเข้าจากจังหวัดนครราชสีมาโยมดำริเจริญพรมาตรการครับพระคุณเจ้าทั้งสองถามเลยผมอยากจะเรียนถามเรื่องการหลับในฌานเนี่ยครับยังไม่ค่อยเข้าใจครับการหลับในฌานเป็นยังไงก็หลับในฌานบางทีถ้าเรียกหลับมันก็ไม่เป็นเรื่องฌานอะไรโยมหลับก็คือหลับอ่ะแต่ว่ามีสมาธิมันก็หลับได้ถ้ามันไม่ต่อเนื่องอ่ะที่หลับบางทีเราก็จะไปหลงคิดว่ามันหลับในฌานหรือเปล่ามันสงบมันเคยนั่งเหมือนกันนะเคยตอนก่อนนะจำได้โอ้นั่งต้องหลายชั่วโมงตั้งแต่ทำวัดเย็นหลวงพ่อท่านก็สอนในเรื่องสมาธินะฮะเราก็ยังไม่ได้ออกจากสมาธิต้องแผ่เมตตาใช่ไหมจะหัวค่ำอ่ะผมนั่งไปยันถึงเกือบจะตีสามแล้วก็จะทำวัดเช้าอีกนะแล้วธรรมดาก็เราเป็นคนที่สวดมนต์ใช่ไหมสวดอะไรไปลาแผ่ไม่ตรงเมตตาอะไรเราเป็นคนนำสวดแต่หลวงพ่อท่านจะสอนเรื่องสมาธิเออฮะมันก็เราเป็นคอสอบที่ใครนั่นอะไรอย่างเงี้ยนะเมื่อก่อนนั่นสมัยก่อนนะเราก็บอกอ้าวยังไม่ได้แผ่เมตตาพอรู้สึกตัวมาท่านก็ดูนาฬิกานะที่จะตีสามจะทำวัดเช้าอีกแล้วอ่ะโยมเรานั่งตัวตรงอยู่เลยนะฮะมันเพลินน่ะหลวงพ่อบอกเอาต้องไปหลวงพ่อไม่เรียกหรอกเขาไปกันหมดแล้วโยมทีพระเพ้อโยไปกันหมดแล้วอ่ะไม่จะมาเรียกทำไมเรียกพระเขาบอกท่านก็บอกว่าไปเรียกพระที่นั่งสมาธิอยู่เป็นบาปนะถ้าสงบเลยก็ปล่อยไปงั้นนะเดี๋ยวเขาก็ไปกันเองทนไม่ไหวไปกันหมดนะฮะแล้วก็อยู่ทำวัดเช้าต่อนะโยมนั่นแหละบางครั้งเรามันเป็นเราก็นึกเอ๊ะเราก็ไม่รู้สึกตัวไอ้เมื่อยปวดอะไรก็ไม่เกิดขึ้นแต่
ความรู้มันขาดไปตรงนั้นตัวสติมันขาดไปตรงนั้นแต่ว่าความรู้สึกนั้นมันไม่คิดอะไรไม่มีอะไรเลยนะเหมือนนิวรณ์ไม่มีแต่มันเป็นหลับนะฮะอันนั้นจะถือว่าเป็นหลับในฌานก็ได้แต่ว่าไม่ต่อเนื่องมันไม่ต่อเนื่องถ้าสมาธิที่ต่อเนื่องหรือฌานต่อเนื่องมันจะมีตัวรู้ปรากฏขึ้นอันนี้ไม่รู้นะโยมแต่เวทนาไม่มีต้องหลายชั่วโมงเขาพอเข้าใจนะโยมพอเข้าใจครับต้องทำให้มันต่อเนื่องนะฮะผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าเมื่อจิตเป็นปิติละปิติไปสุขก็ละไปเป็นอุเบกขาเอกตาทีนี้ความรู้สึกตอนนั้นโยมมันเป็นสุขนะออกจากมาสมาธิก็เป็นสุขอ่ะมันไม่มีนิวรณ์ไงตรงนั้นใช่ไหมแข็งแรงรู้สึกว่ามันสดชื่นมากมากกว่าการนอนก็สงสัยว่าถ้าเป็นอัปปนาแล้วมันยังหลับได้ก็ยังงงอยู่ครับอัปปนาก็ดับได้ที่โยมอัปปนานี่นิวรณ์ห้ามันดับนะถึงจะเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิเนี่ยเป็นในเอกตาจิตเอกตาลมจนไปสู่เป็นความเป็นอุเบกขาขึ้นมานะฮะเวทนาได้มันก็ดับเหมือนที่นำมาว่าน่ะนั่งตั้งหลายชั่วโมงก็ความรู้สึกไม่มีมันจะงบไปเลยฮะยิบโอ้ตั้งหลายชั่วโมงอ่ะออกมามันยังมีปิติตัวเบาแล้วทำวัดเช้าต่อนั่งสมาธิต่ออีกไม่เป็นไรง่วงก็ไม่ง่วงนะโยมนี่ประสบการณ์นะฮะประสบการณ์ที่บวชใหม่ๆตอนนั้นนะฮะจะบวชใหม่ก็เล่าถูกกันฟังนะไปปฏิบัติได้แต่ทีนี้อย่าให้มันดีต้องให้มันมีสติรู้ตัวโยมถ้ามีสติรู้ตัวนะมันจะดีไม่เคิมหลับไปนะครับใช่อันนั้นที่เบื้องต้นมันก็สงบแหละมันก็ไปปุ๊บๆมันก็วุบไปเลยใช่ไหมมันเหมือนกับไปแต่มันไม่ความรู้ไม่เกิดนะตรงนั้นนะท่านจำได้แต่ว่าโอ้โหผ่านไปหลายชั่วโมงเหลือเกินใช่มันไม่เวทนาไม่มีออกมาก็ยังเวทนาไม่มีอยู่นั่นแหละเนาะแต่ความรู้ไม่ปรากฏแสดงว่าถ้าเราพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยทำสมาธิไปถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยจะเป็นอัปปนาก็ตามมันก็หลับได้ใช่ไหมครับหลับได้ไหมครับสุขภาพร่างกายของเราพักผ่อนไม่เพียงพอก็หลับไปในนั้นได้เหมือนกันครับพอเข้าใจกันนะโยมขอบคุณครับจ้ะขอบคุณพระคุณเจ้าทั้งสองครับจ้ะเจริญก็ดีโยมก็สนใจใช้เรื่องปฏิบัติใช่ไหมทำไปเถอะโยมดีอ่ะอัปปนาสมาธิเนี่ยมันจะทำให้ไปเจริญวิปัสสนาญาณได้ง่ายเพราะว่านิวรณ์มันดับไงพอนิวรณ์ดับแล้วมันจะเจริญวิปัสสนาทำให้มันจิตมันนิ่งไงพอมันนิ่งมันจะเห็นรายละเอียดชัดเจนเนี่ยครับไอ้ที่บอกว่าไม่เห็นกายเห็นกายในกายเห็นจิตในจิตอะไรแยกรูปแยกนามได้มันต้องผ่านตรงนี้ไปมันก็จะพิจารณาได้ง่ายจิตมันอยู่ระหว่างกลางๆนะฮะแต่จริงๆถ้ามันฮะเขากลายครับผมก็เป็นเหมือนกันครับตอนบวชใหม่ๆนะครับนั่งพอเสร็จแล้วเพื่อนเขาธุรกิจเอ๊ะธุรกิจทำไมกำลังสงบแต่ปรากฏว่าเขาสเปสตาร์แล้วครับจบไปแล้วเราไม่รู้เรื่องมันสงบไงเวลามันสงบแล้วมันจะหลับไปนะครับเข้าใจเลยว่าหลับเพราะไงมันหลับอยู่ในสมาธิในองค์ฌานไงครับองค์ฌานอยู่ในสมาธิได้มันหลับได้ครับเพราะว่าเวลามันสงบจิตมันรวมไงทีนี้ถ้าร่างกายอ่อนเพลียมันก็มีส่วนหนึ่งที่ทำให้ปุ๊บนะแล้วก็นั่งตัวตรงไม่สับประงกอะไรเลยนะฮะมันจะตัวแข็งไปเลยรู้ตัวแต่รู้ไม่หมดจะมีเผลอไปสอนแต่ไอ้ความรู้ไม่เกิดไงครับนะฮะเห็นชัดไอ้ที่ว่าไอ้ที่หลวงปู่ทองวันเพราะว่ารู้แล้วเฉยนั้นมันมีตัวรู้ด้วยไงในความสงบนั้นรู้แล้วแต่ว่าเฉยรู้แต่ในภาวะจิตตรงนั้นในขณะนั้นด้วยไม่ลืมไงแต่ทีนี้ถ้ามันมีสมาธิแล้วถ้าเกิดว่าไปหลับในช่วงของเข้าสมาธิอย่างนั้นแล้วความรู้ตอนนั้นมันไม่กดปรากฏความเฉยไม่มีแต่ว่ามันไม่รับรู้อะไรเลยใช่ไหมไอ้ตัวรู้ไม่ปรากฏเข้าใจความหมายไหมครับไม่ปรากฏแต่มันนิ่งไปเลยนะไม่รับรู้เรื่องอารมณ์อะไรต่างๆทั้งกายทั้งจิตอะไรอย่างเงี้ยออกมาก็ยังสบายก็ยังสบายนะพักผ่อนสบายนั่งครับอันนี้เป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติต้องใส่ใจและสนใจนะฮะเรื่องของสมาธิมันก็มีส่วนที่ช่วยให้การประพฤติปฏิบัติเราเจริญก้าวหน้าแล้วเข้มแข็งและที่สำคัญถ้ามีตัวสมาธิไปช่วยไปเสริมในเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ทุกข์อะไรประเภทมีเวทนาเยอะๆเนี่ยถ้าจิตใจเราแข็งแล้วก็มีปัญญาคมพอจิตใจแข็งพอคมพอเนี่ยมันข้ามเวทนาได้อันนี้ส่วนตัวเนี้ยผมเป็นโรคไอ้ข้อเสื่อมข้อเสื่อมมันปวดมันทีนั่งนานๆเนี่ยมันก็ปวดนะไม่ใช่ไม่ปวดเลยก็ปวดแต่ว่ามันทนได้เพราะเคยฝึกมาไงสู้กับเวทนามาตั้งชินแล้วมันก็ใช้เวทนาเป็นบาดฐานในการพินิจจราฮะใช้พิจารณาความทุกข์ให้มันกลายมาเป็นความให้มันเป็นธรรมให้มันไม่ทุกข์นะฮะอยู่ในความทุกข์ให้มันกลายเป็นความสุขในความทุกข์ในเวทนาอันนั้นน่ะครับผมใช่ไหมให้ปรากฏเกิดขึ้นมาได้อะไรเงี้ยใช่ไหมครับรู้เวทนาเลยแต่นี่ต้องทำสมาธิเหมือนที่หลวงปู่ท่านว่าถ้าไม่ทำสมาธิไม่ได้ครับผมเขากาดครับพอดีมีสายเข้าจากจังหวัดเชียงรายโยมธนัทเจริญพรคือผมอยากจะถามหลวงพ่ออย่างนึงครับที่ว่า
ในขณะที่เรานั่งสมาธิแล้วจิตเราสงบแล้วบังเอิญเราจามหรือเราไอเนี่ยทำให้เราสะดุ้งเนี่ยเราควรจะเลิกนั่งหรือจะนั่งต่อไปได้อีกถ้าสมมติว่าเราจามเราไอถ้าเราจะนั่งต่อมันเราก็ต้องมาดูภาวะจิตว่าเราสงบไหมบางทีการไอหรือว่าจามไปนั้นมันเป็นเรื่องอาการของกายแต่ว่าภาวะจิตสติเราไม่ขาดไปเรารู้ว่ามันไอไอก็รู้ว่าไอแต่ว่าจิตใจเรายังเฉยอยู่ยังอยู่กับอะไรอารมณ์ของความสงบอยู่อยู่กับอารมณ์ของสมาธิอยู่นะเราก็ทำต่อไปได้แต่ในกรณีที่ว่าลุกขึ้นไปเดินไปเดินไปยืนหรือไปเดินจงกรมอะไรมันคงจะดีละถ้าเราคิดว่าอย่างนั้นเราจะไปทำอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรเห็นไหมถ้าเราทำจะไปทำอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรเรามันก็รักษาอารมณ์นั้นไว้ก็แล้วกันไม่เป็นไรแต่ถ้าว่าเราจะนั่งต่อไปคิดว่านั่งมันก็สงบดีนี่ที่ผ่านมาแล้วมันสงบเพียงแค่ไอเท่านั้นจะทำให้มันต่อเนื่องต่อไปหรือว่าจะมาแก้ไขว่าจะทำยังไงว่าต่อภาวนาต่อไปจะไม่ให้มันไออะไรเนี้ยก็ทำไปได้นะแก้ได้โยมบางทีมันไอมันจามอะไรมันรบกวนไอ้นี่มันก็เป็นเรื่องอยู่ในมารข้อ5เหมือนกันใช่ไหมมันเป็นสิ่งที่รบกวนมาร5มีอะไรบ้างล่ะขันธมารอภิสังขารมารกิเลสมารมัจจุมารเทวปุตตมานใช่ไหมห้าอย่างเนี่ยมันกวนอันนี้ก็เป็นเรื่องของขันธมานเหมือนกันมันกวนปวดโน่นเจ็บนี่ไอบ้างจามบ้างคันบ้างอะไรบ้างเนี่ยเขาเรียกว่าขันธมานขันก็เป็นมานคือเป็นสิ่งที่รบกวนผู้ที่ตัดปฏิบัติสมาธิไงทำสมาธิมันก็จะเรียกไปนิวรณ์ก็เป็นนิวรณ์เหมือนกันคอยกวนเอาไว้เห็นไหมแต่เราไปท้อแท้ไปยอมแพ้ไม่ทำต่อแล้วเอ้ยไอนักหนาไม่นั่งเลยคอยหายไอแล้วคอยมานั่งไหมอะไรเงี้ยมันก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็ติดอยู่ตรงนั้นแหละโยมต้องทำให้มันข้ามนะโยมนะพยายามทำให้มันข้ามครับขอถามอีกข้อหนึ่งครับคือข้อที่สองเราไปธุระแล้วเจอพระภิกษุท่านบิณฑบาตอยู่กลางทางเราไม่มีอะไรจะใส่แต่เราเอาปัจจัยสี่หรือเงินเนี่ยใส่แทนได้ไหมครับตัวคำถามให้หน่อยปัจจัยสี่ครับไปเราเดินไปไปธุระแล้วไปเจอพระภิกษุบิณฑบาตเจอพระแต่ว่าไม่มีของครับจะมีปัจจัยอยู่จะใช้ปัจจัยนี้ไปใส่แทนได้ไหมครับถ้าเกิดว่าในกรณีอย่างนั้นปัจจัย4นั้นผู้ให้สามารถจะทำได้เพราะเงินนั้นได้มาปัจจัยนั้นได้มาด้วยความบริสุทธิ์แล้วก็มีศรัทธาว่าพระท่านจะไปแปลสภาพเป็นปัจจัย4ได้อันนั้นก็อยู่ที่ผู้รับว่าจะแปลให้มันเป็นบุญหรือว่าเป็นบาปมันก็อยู่ที่ผู้รับนี่จะไปพิจารณาที่ว่าจะเป็นอะไรปัจเวกขณะอะไรก็นั้นก็เรื่องของท่านแล้วแต่เราทำไปนั้นเราไม่ต้องไปคิดอะไรว่าท่านจะไปแปลงไปแปลอะไรก็ถือว่าฐานะพระนั้นท่านก็รู้ดีกว่าเราอยู่แล้วเรื่องพระธรรมวินัยนะแต่เราทำไปเราได้อยู่แล้วโยมเข้าใจตรงนี้เท่านั้นนะพอนะโยมอยู่ที่พระท่านไปแปลนั่นก็เรื่องของท่านแล้วนะยกให้ท่านแล้วนะคือมันจะติดตามไปที่วัดเรานะอยู่ตรงนั้นแหละได้ตรงนั้นนะเข้าใจนะไหมโยมครับเข้าใจครับทำไปเถอะไม่เป็นไรยุคนี้สมัยนี้แล้วเป็นอย่างนั้นแต่ว่าผู้ที่รับจะไปพิจารณาอย่างไรนั้นท่านต้องรู้นะเพราะท่านรู้พระธรรมวินัยอยู่แล้วใช่ไหมควรจะยังไงทำให้เยอะเกิดเป็นเนื้อนาบุญอันดีของญาติโยมอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ว่าโนโยมเนี่ยเอาของดีๆมาถวายปัจจัยสีนี่ดีอยู่แล้วมีรูปในหลวงอยู่แล้วฮะศักดิ์สิทธิ์ขังอะไรอย่างเงี้ยนะไปแปลเป็นปัจจัยสีอะไรได้นะแต่ทีนี้พระจะไปแปลเป็นยังไงอะฮะก็อยู่ที่พระครับอยู่ที่ตัวของพระเองที่ผู้รับเองนะแค่นี้ก็พอนะโยมนะพอเข้าใจจ้ะได้นะก็โอเคก็ได้จบคนสามช่วงนี้ครับพอนี่หมดแล้วก็เชียวก็ถามว่าอยากจะรู้นะครับแต่ทีนี้ก็อายุปัจจุบันนี้บางทีมันก็จำเป็นนะหลายๆอย่างพระก็บอกว่าหลวงพ่อปัจจัยสี่ก็สำคัญนะเดี๋ยวนี้มันยุคอินเทอร์เน็ตยุคเว็บไซต์ยุค IT มันก็ต้องมีบ้างถึงเรานี้ก็มันก็บางครั้งมันก็ต้องให้สมควรกับสมณะบริโภคนะแต่นี้ยุคสมัยเมื่อเปลี่ยนแปลงไปก็ใช้ให้มันก็สมควรจริงๆต้องใช้ให้เกิดสติหรือว่าเกิดปัญญาหรือเกิดคุณค่าเพราะว่าญาติโยมก็มีความศรัทธาที่ก็ถวายมานะก็ต้องนะต้องทำให้เป็นนาอดีของญาติโยมเหมือนกันนะต้องพยายามตรงนั้นด้วยนะก็แก้ไขแต่นี้มันจะไปไม่ได้เลยมันคงยากในยุคนี้สมัยนี้นะลำบากไหมไม่มีครับเวลาไม่มีเวลาญาติโยมก็ไม่ค่อยมีเวลาอะไรเงี้ยบางทีต้องไปทำงานทำการที่วัดผมเหมือนกันบางทีมาใส่บาตรแล้วก็กลับไปแต่วันพระเนี่ยกลับไปส่วนใหญ่ที่อยู่วัดเป็นส่วนย่อยครับเขาต้องไปทำงานต้องไปธุรกิจธุรกรรมอะไรกันนั่นนะฮะนี่มันเป็นลักษณะอย่างนั้นบางครั้งก็เอาปัจจัยมาถวายที่นี้ถือแล้วก็เอาใส่ไว้เป็น
ของกลางสงฆ์อะไรไปเนี่ยเราก็จะให้เป็นอย่างนั้นไปหมดฮะให้อยู่อย่างนั้นแล้วก็พระสงฆ์ก็มาใช้ได้มาเบิกเพราะว่าจะไปไหนที่จริงเราก็แก้เรื่องของไอ้สิ่งเหล่านี้ไปว่าเออถ้าไปใช้ในการสงฆ์หมายถึงว่าพระอนุญาตให้ไปใช้ไปเรื่องของสงฆ์ที่อนัตไปมันก็ถ้าไม่ไปยึดติดในเรื่องของบุคคลไปแล้วมันก็จะจบกับตรงนั้นนะครับเพราะว่าเขาจะไปเอาโทษจากสงฆ์ไม่ได้ใช่ไหมแต่พระสามารถจะพาสิ่งเหล่านั้นไปได้โดยที่ว่าโดยอำนาจของสงฆ์ใช่ไหมนะฮะแต่ก็อย่าไปยึดติดมันก็อยู่ที่การพิจารณาตรงนั้นด้วยนะถ้ามีความเข้าใจอย่างนั้นมันก็สามารถจะใช้สมควรกับสมณะบริโภคมันก็ไม่ผิดอะไรใช่ไหมใช่ครับมันเรื่องสมมุติทั้งนั้นเนี่ยถูกต้องมันเรื่องสมมุติต้องเข้าใจถูกถ้าเข้าใจถูกก็ทำถูกเลยไงใช่ตรงนี้แหละสำคัญที่สุดเลยครับก็พอดีของเราเวลาของเราเดินทางมาในช่วงแรกก็หมดเวลาลงขอพักสักครู่เดี๋ยวพบกันในช่วงที่สองของรายการธรรมสว่างใจเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะศาสนาให้แผ่กว้างออกไปทั่วทุกภูมิภาคสักวันหนึ่งถ้าเรามีสถานีของเรา24ชั่วโมงเราจะสมัครครูบาอาจารย์ที่สอนด้วยเมตตาธรรมมาเปิดให้คนได้ฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติตามคือจากบาปบุญคุณโทษครูบาอาจารย์มากมายทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางจึงรวบรวมมาให้เป็นสถานีวิทยุของเราเป็นคลื่นข่าวชาวพุทธหนึ่งเสียงของท่านมีความหมายขอให้เห็นความเป็นจริงในแง่ที่ว่าจะสร้างคนให้เป็นคนดีได้ด้วยพุทธศาสนามันน่าจะมีทางออกอย่างอื่นซึ่งดีกว่านี้ค่ะถ้าชีวิตเราเนี่ยถามธรรมะโอสถไปเนี่ยเวลาเราเกิดทุกข์ทางใจเนี่ยเราจะหาทางดับทุกข์ได้ยังไงวิธีหลวงพ่อยังทางสังฆทานทำ FM 89.25 ช่วยดับทุกข์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เปิดร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อปณิธานหลวงพ่อสนองกตปุญโญในรายการคลื่นขาวเพื่อพ่อออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 9.30 นาทีถึง 10.30 นาทีติดตามรับชมรายการบอกกล่าวเล่ากันทุกวันอังคารเวลา 16:30 นถึง 18:00 นทางสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SBBTV 999แล้วคุณจะยอมรับผลแห่งการกระทำThank you.
วรรคาลัยศาลาปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961160หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124วันเสาร์ที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2560เวลา 17:00 น.ณลานหน้าโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยวัดสังฆทานรอพระพุทธปรางประธานพร2องค์หน้าตักกว้าง32นิ้วเพื่อจะนำไปประดิษฐานเป็นองค์พระประธานศาลาสวรรคาลัยวัดสังฆทานและพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีสวะขยาวหังสุขังโหตุตะปิยามปีสุขินังวะตะเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์024961160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124แปลว่ารับรู้รู้อะไรก็สุดแล้วแต่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสรับรู้สิ่งอันนั้นได้ชัดเจนนั่นเองเขาเรียกว่าวิญญาณวิญญาณจะเรียกว่าวิญญาณอยู่ตรงไหนก็เรียกว่าในทั่วในร่างสกลร่างกายเราเนี่ยทุกจุดทุกคุ้มขนเนี่ยมีความรู้สึกทั้งหมดก็เรียกว่าวิญญาณวิญญาณอาบไปทั่วร่างนี่เองก็เรียกว่าวิญญาณวิญญาณแปลว่ารู้รู้แจ้งมีลักษณะมีอาการรู้ได้ทันทีเนี่ยรวมแล้วเรียกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียกว่ารวมแล้วเรียกว่าขันธ์คือกองหนึ่งหมวดหนึ่งกองแห่งรูปเรียกว่ากองแห่งขันธ์ห้าเนี่ยฉะนั้นมันร่างกายเรานี้อาศัยประกอบด้วยขันธ์ห้าอันนี้เองจริงได้ทำงานอยู่ทุกวันนี้ถ้าว่าขันธ์ห้านี้ถ้าว่ามันไม่สมบูรณ์แล้วมันขาดเสียการทำงานมันก็ไม่มีประโยชน์เรียกว่าทำโดยไม่สมบูรณ์ฉะนั้นร่างกายคนเราจึงมีขันธ์ห้ามีประกอบด้วยขันธ์ห้าแล้วงานทุกสิ่งทุกอย่างจึงสมบูรณ์ได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านทรงพิจารณาขันธ์ห้านี่เองอาศัยขันธ์ห้าและอาศัยละขันธ์ห้าอาศัยปฏิบัติในขันธ์ห้านี่แยกออกจากกันเสียแยกออกจากการพิจารณาเห็นแต่นิจังเห็นว่าขันธ์นี้เกิดขึ้นมาแล้วเกิดเพิ่มขึ้นแล้วมาแล้วมันก็
ตั้งอยู่ได้จริงแต่ก็มีอาการเสื่อมมีอาการแปรปรวนเช่นสัญญาอย่างเงี้ยมีความจําได้เรื่องราวต่างๆตอนเด็กๆก็จําได้แต่พอนานๆเข้าสัญญานั้นก็เสื่อมไปเสื่อมไปกลายเป็นคนหลงลืมอย่างเงี้ยสัญญาก็ไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงแล้วก็เกิดความหงุดหงิดเกิดความไม่สบายใจอันนี้ก็สัญญาก็ทําให้ใจทําให้เกิดทุกข์สัญญาไม่เที่ยงสัญญานั้นก็เป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับเป็นอนัตตาภายในที่สุดถ้าพูดกันเดี๋ยวพิจารณาเห็นง่ายๆคือพิจารณากองแห่งรูปนั่นเองคนเราเมื่อมีร่างกายแล้วเนี่ยมีร่างกายมีจิตใจแล้วเนี่ยก็มีความสุขแต่ว่าไอ้สุขนั้นเป็นความจริงถ้าพิจารณาไปให้เห็นชัดแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นความสุขมันเพียงอาศัยอยู่เท่านั้นเองเพียงเกาะกลุ่มเท่านั้นเองเพียงว่าเราคล้ายๆว่าเราอาศัยการบำบัดทุกข์แต่สุขจริงๆนั้นหามีไม่สุขนั้นจะต้องอาศัยทางด้านสมาธิเท่านั้นเองแต่ส่วนร่างกายนั้นไม่มีสุขเลยคนเราเนี่ยต้องนั่งต้องยืนต้องเดินต้องพลิกต้องขยับกายต้องกินต้องนอนต้องบำบัดทุกข์อยู่ตลอดเวลาใช้เรียกว่าบำบัดทุกข์ให้ทุกข์มันคลายไปเท่านั้นเองแต่จะเอาสุขจริงๆนั้นมันไม่สุขเลยร่างกายนี่ถ้าเรานอนไม่ลุกมันก็ทุกข์ถ้านั่งไม่ลุกมันก็เมื่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นนึกว่ารูปอันนี้จึงเป็นทุกข์เมื่อมีรูปก็มีความเป็นทุกข์เมื่อทุกข์แล้วก็แปรปรวนมีความเจ็บความไข้มีความชราไปในที่สุดแล้วก็หูขว้าหูตึงหูเรียกว่าตาฝ้าฟางกำลังร่างกายอะไรก็หดถอยเคยแข็งแกร่งเคยว่องไวอะไรก็เชื่องช้าเรียกว่าเริ่มซึมหรือว่าเริ่มหมดกำลังแม้แต่จะลุกทิ้งนั่งทิ้งก็ปวดก็เมื่อยก็เหนื่อยต่อไปแม้แต่นอนอยู่เฉยๆก็เหนื่อยเนี่ยมีสังขารมีกองให้รูปนี่มันเป็นทุกข์เมื่อมีทุกข์แล้วก็แปรปรวนเรื่อยๆไปถึงแตกดับสลายไปในที่สุดไม่มีอะไรเป็นตัวตนไม่มีอะไรเป็นเราเขาถือว่ามีขันธ์5เป็นของหนักมีขันธ์5เป็นพระที่ต้องปฏิบัติอยู่ทุกวันทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขท่านสาธุชนคนดีทั้งหลาย มาพบกันอีกในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับเมตตาจากท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่ออุดมปริปุโนเห็นเจ้าวาดวัดบ้านพรับจังหวัดสระบุรีแต่จะเป็นองค์ตอบปัญหาให้ครับญาติโยมอยู่ท่านสาธุชนท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติปัญหาธรรมะใดๆก็สามารถโทรมาสอบถามได้เพราะรายการเราเป็นรายการสดโทรมาที่024 496 1163024 496 1163หรือจะฝากคำถามผ่านทางหลังใหม่ที่เจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์โทรศัพท์024 496 1164 024 496 1164หรือจะฝากตาม SMS ได้ที่เบอร์422-1080 422-1080ครั้งละ3บาทช่วงที่2ก็เชิญญาติโยมพบกับท่านพระเดชคุณพ่ออุดมก่อนเลยครับนักการพ่อครับแล้วก็ได้มาพบกันช่วงที่2ของรายการญาติโยมมีปัญหาอะไรก็ถามมาได้นะเกิดสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์กับตัวเองหรือว่ากับครอบครัวหรือว่าสังคมอะไรก็สามารถจะถามได้เรื่องของธรรมะนี่เข้าได้นะฮะแม้จะเป็นเรื่องส่วนตัวครอบครัวสังคมประเทศชาติบ้านเมืองก็เข้าได้หมดอ่ะคุณก็ต้องอาศัยหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์กันนะฮะที่นำมาใช้นำมาปฏิบัติกันมีปัญหาอะไรไหมขอโอกาสครับพอดีมีคำถามจากทางบ้านจากคุณโยมปอนจังหวัดบุรีรัมย์ถามว่าการส่งกระแสจิตทางหน้าผากส่งอย่างไรครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่เราก็จะฝึกนะฮะมันอยู่ที่การฝึกนะฮะที่จริงเราก็ที่จริงเราก็ต้องที่จริงการประพฤติปฏิบัติจริงๆเพื่อจะดับทุกข์จริงๆมันต้องส่งกระแสติดก็มาดูในจิตนะเห็นจิตในจิตอะไรเงี้ยไม่ส่งไปข้างนอกใช่ไหมส่งกระแสจิตออกไปข้างนอกนั้นมันก็เป็นการที่ว่าอะไรเราอยากไปรู้เรื่องภายนอกมากกว่าไปรู้เรื่องภายในสังขารร่างกายของเราถ้าเป็นกายกตาสติในระวัติงสะเนี่ยต้องพิจารณาเห็นกายในกายเนี่ยมันก็จะเห็นชัดในการเจริญสติปัฏฐานทั้ง4นะ
กายานุปัตตนาเวทนานุปัตตนาจิตานุปัตตนาธัมมานุปัตตนาที่เรียกว่าสติปัฏฐานทั้ง4อันมันต้องเห็นในกายของตัวเองถ้าไปเพ่งอย่างนั้นมันก็จิตออกนอกนะฮะเป็นข้างนอกอาจจะเป็นก็ทรงก็ศีลอะไรก็แล้วแต่ไปรู้เรื่องภายนอกมากกว่าจะมารู้เรื่องภายในที่จะเห็นเป็นอสุภะอรูปสุภังทำให้ปงทำให้ละความยึดมั่นถือมั่นนั้นมันก็ยิ่งเพ่งยิ่งไปจิตยิ่งออกเราจะอยากไปรู้เรื่องข้างนอกมากกว่ายิ่งอยากรู้ก็ยิ่งจะไม่เห็นไอ้ยิ่งอยากเป็นก็จะไม่เป็นต้องไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นไม่อยากเป็นมันก็จะเป็นมันก็จะรู้ขึ้นมาคือมารู้จิตใจตัวเองเนี่ยนี่สำคัญที่สุดแหละตรงนี้ต้องปฏิบัติอย่างนั้นอยู่อันนั้นมันสอนได้แต่ว่าจิตมันออกนอกหมดนะไหมก็เราไม่อยากเขาจะแนะนำนะตรงนี้ก็จะเสียโอกาสอีกข้อนึงถามมาไม่บอกชื่อฮะถามว่าที่เรียกว่าพระอยู่กรรมเพราะทำผิดอะไรคะแล้วพระที่เสพเมถุนจะอยู่กรรมแล้วหายอบัติไหมคะพระอยู่กรรมก็หมายถึงพระที่ต้องอบัติสังฆาทิเศษนะฮะต้องสังฆาทิเศษสังฆาทิเศษในวินัยของพระก็มีอยู่13ข้อด้วยกันนะนั้นก็ต้องไปอยู่กรรมทั้งนั้นฮะครับพุทธกรรมก็เรียกว่าประพฤติพุทธานุคามินีประพฤติเพื่อจะต้องออกอบัติเห็นมั้ยออกจากอบัติถึงเราไปอยู่มานัดอีก7วันใช่ไหม7วันหรือ7ราตรีแล้วก็ต้องอภิญต่อภิกษุสงฆ์ซึ่งมี20ลูกขึ้นไปถึงจะออกมาถึงจะบริสุทธิ์ได้อะไรได้เงี้ยทีนี้เป็นมันก็มี13ข้อด้วยกันใช่ไหมการที่เจ็ดมันมีอยู่13ข้ออันนั้นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคลุกบัตรเหมือนกันคือบัตรหนักที่จะต้องพูดง่ายๆก็ต้องไปประจานตัวเองหน่อยว่าที่หลังจะทำอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่น่าละอายนะฮะสมณะไม่ควรทำอะไรเงี้ยอธิบายอย่างนั้นกว่าละเอียดไปพูดไปก็ไม่ดีอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นพระนะก็ต้องให้เข้าใจตรงนั้นก็เลยกันสังฆาธิเศษต้องไปอยู่กรรมดังนั้นต้องไปพึ่งวัดใช่ไหมปฏิบัติเพื่อจะออกจากอาบัติใช่ไหมเราเรียกว่าพุทธัสสะคามินีหมายถึงออกจากอาบัติไอ้ทีนี้อะไรต่อไอ้ประหลัดที่แล้วที่พระที่เสพเมถุนจะอยู่กรรมแล้วหายอบัติไหมคะไม่หายถ้าเป็นปราชิกขาดจากความเป็นภิกษุแล้วพบนั้นชาตินั้นก็บวชต่อก็ไม่ได้นะไปอยู่กรรมก็ไม่หายด้วยที่จริงก็หมดพ้นไปตรงนั้นนะเขาเรียกว่าเป็นตาลยอดด้วนแล้วไม่เจริญไม่เติบโตแล้วอะไรเงี้ยปราชิกก็ขาดจากความเป็นภิกษุแล้วจะไปบวชใหม่ก็บวชไม่ขึ้นแล้วฮะไม่ขึ้นแล้วก็จบอยู่ตรงนั้นเองฮะพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นตาลยอดด้วนแล้วก็ต้องซึ่งออกมารักษาศีลทีนี้เราก็ถ้าเกิดเป็นปราชิกนะเราก็บวชถือศีล8ถึง10ได้ไปถือได้แต่ว่าบวชเป็นพระไม่ได้ไงมันจะมีกติมีวินัยที่เป็นข้อห้ามไว้ตรงนั้นนะครับผมก็พอเข้าใจนะครับโยมก็หมดคำถามช่วงนี้นิวรณ์พอครับก็โยมก็อยากจะถามอยากจะรู้บางทีโยมก็ไม่สงสัยเอ๊ะแล้วทำไมมีญาติโยมเขาพระเขาให้ไปอยู่กรรมฮะครับโยมไปทำกรรมมาแล้วต้องไปอยู่กรรมแบบพระอะไรเงี้ยตอนนี้มันมีอย่างนั้นครับมีอย่างนั้นใช่ไหมปริวาสกรรมครับปริวาสกรรมเนี่ยมาอยู่ด้วยแล้วก็ไปทำบุญกับพระที่มาอยู่ด้วยเขาก็พูดทำนองนี้ก็เลยเข้าใจกันไม่ถูกจริงๆแล้วพระอยู่ปริวาสกรรมถึงแล้วเราจะไปประพฤติปฏิบัติธรรมก็สามารถจะไปปฏิบัติได้แต่พระเขาท่านก็อยู่กรรมของท่านไปมันคนละส่วนกันแล้วไม่ได้อยู่ใช่ไหมโยมได้กรรมดีแต่โยมได้นะเพราะว่าที่จริงแล้วพระที่อยู่ปริวาสนั่นคือพระต้องโทษนะพระต้องโทษเป็นอาบัตินะที่ต้องไปโทษต้องทำให้พ้นจากอาบัติไงทำให้พ้นจากอาบัติแต่โยมไปอยู่ปริวาสกรรมนั้นโยมไปทำเพื่อทำกรรมฐานทำความสงบให้เกิดขึ้นแต่โยมไม่มีโทษแบบพระหรอกฮะเพราะว่าพระนั้นต้องอาบัติสังฆาทิเศษแล้วถึงต้องไปอยู่ปริวาสกรรมอะไรเงี้ยก็จะออกจากอาบัติแต่โยมนั้นปฏิบัติตามนั้นก็คือปฏิบัติเพื่อจะได้สมาธินึกว่าพระอยู่กรรมนั้นก็คงจะเคร่งครัดในทำภาวนาทำสมาธิโดยมากก็จะไปคิดอย่างนั้นนะมันที่เขาถามนะคงจะได้อานิสงส์ก็ทำไปเถอะโยมไม่เป็นไรหรอกเราก็ไปอะไรอุปถัมภ์พระอะไรพระนั้นเราก็ปฏิบัติไปด้วยนะครับผมอย่างพระเสด็จมีสูงเนื่องแต่เขาจะดูยูทูบมันออกอยู่เขากัดครับพอดีมีสายเข้าจากนครราชสีมาโยมวันชัยเจริญพรครับมาสักการะครับหลวงพ่อจ้าถามได้เลยฮะมาตรการครับมีอะไรจะถามเอ่ยครับผมอยากถามว่าเวลาภาวนาพุทโธไปแล้วฟังธรรมะไปด้วยถ้าเกิดน้ำตามันไหลออกมามันเป็นเพราะอะไรครับครับเพื่ออะไรนะภาวนาพุทโธไปแล้วก็ฟังธรรมะไปด้วยแล้วก็เกิดน้ำตามันไหลออกมาเป็นเพราะอะไรครับมันก็เป็นเรื่องของปิติไงปิติใจที่เมื่อที่เราฟังแล้วมันก็อะไรคอยเคลิ้มไปตามภาวะธรรมนั้นเห็นจริงเห็นจังแล้วก็ยังมีความสงบเกิดขึ้นเป็นสุขเกิดขึ้นก็มีปิตินะฮะปิติสุขเกิดขึ้นไม่เป็นไรเป็นเรื่องดีโยมทำไปเถอะไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็หายไปเองนะให้เรามีปิติเขาเรียกอะไรธรรมะปิติสุขขังเสติผู้มีปิติอยู่ในธรรมย่อมอยู่เป็นสุขอ่ะ
ในพระบาลีว่าอย่างนั้นใช่ไหมไม่เป็นไรเราก็มีให้มีปิติมากๆแล้วก็ให้มีสติไปด้วยจากมีปิติแล้วก็ต่อไปก็มีสติมีสมาธิมีปัญญาเกิดขึ้นมันก็นะฮะเป็นลำดับขั้นเป็นลำดับตอนไปนะมันแล้วว่าอะไรเกิดก่อนเกิดหลังก็แล้วแต่บุคคลนะแล้วแต่เหตุปัจจัยไม่เป็นไรไม่จะเป็นเรื่องเสียหายอะไรหรอกครับครับผมครับขอบคุณครับผมจะมีอื่นตามไหมฮะก็คงจะไม่มีนะวางไปแล้วอ๋อครับวางไปแล้วพอนี่หมดครับก็ดีเพราะว่านั่งการนั่งสมาธิบางทีมันก็มีปิติเกิดขึ้นนะสำหรับผู้ที่นั่งบางคนก็ร้องไห้ที่ได้ทำไปไหมแต่ต้องระงับปิตินั้นถ้ากวนให้ไปเกิดจิตใจนั้นเข้าไปสู่ภาวะของความเป็นเอกตาจิตและเอกตารมนะฮะละแม้แต่ความสุขนะจิตถึงจะรวมรู้ถ้าไม่ละมันก็ติดอยู่ตรงนั้นติดสุขอ่ะบางครั้งเราติดสุขเมื่อก่อนนี้เคยอยู่ห้องวิปัสสนานะเคยไปติดสุขแล้วก็นั่งแล้วก็เกิดโรคเกิดภัยเพราะติดนะการนั่งมันมีความสุขใช่ไหมก็เลยทีนี้อริยบทมันไม่สมดุลกันเพราะว่าความไม่สมดุลมันก็เกิดโรคใช่ไหมเกิดโรคบางทีไม่อยากฉันข้าวเป็นอาทิตย์ไม่ฉันข้าวเลยอาทิตย์ก็ยังไม่อยากฉันอะไรเงี้ยทั้งที่ฉันคนเดียวนะมันก็มีปิติสุขยิ่งไม่ฉันอะไรไม่ถ่ายหนักไม่ถ่ายเบาอยู่เป็นอาทิตย์เลยมันก็อยู่ได้มันคิดว่าเป็นอย่างเงี้ยบางทีมันไปติดไอ้ความสุขตรงนั้นไปมันก็ทำให้เกิดโทษหรือเกิดเวทนาอย่างหนักนะฮะทีแรกมันเป็นนะเพราะว่าอะไรไอ้สังขารร่างกายมันก็ต้องอาศัยธาตุเห็นไหมธาตุอาหารเหมือนกันทีนี้พอมันขาดสิ่งเหล่านั้นไปเมื่อเราไปติดอย่างนั้นเราไม่ไปยึดอย่างนั้นมันก็ทำให้เกิดโรคได้เกิดทุกขเวทนาอย่างหนักอะไรมันเป็นนะฮะมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นจะต้องให้มันเกิดความสมดุลให้มันเป็นธรรมชาติมากที่สุดแต่ว่าเราเจริญสติไงนะฮะให้รู้กำหนดรู้สุขรู้ทุกข์อะไรไว้นะฮะมันไม่สุขไม่ทุกข์หรือว่ามันสุขมันทุกข์อะไรเราก็ต้องให้ดูว่ามันแยกรายละเอียดมันมาจากอะไรมาจากที่ไหนสุขกายกับสุขทางจิตมันแตกต่างกันอย่างไรมันมาจากอะไรเนี่ยต้องรู้ที่มาที่ไปของเขาด้วยตรงนั้นนะอันในการปฏิบัติอย่างเงี้ยเข้าใจต้องใช้ปัญญาด้วยอย่างนั้นนะอย่ามีศรัทธาความเชื่ออย่างเดียวต้องใช้ปัญญามันถึงจะได้แก้ไขได้บางทีเรามีศรัทธานั่งสมาธินี่ดีดับทุกข์ได้เราก็นั่งจะสมาธิแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ได้ดูว่ามันควรจะแบ่งเวลาอะไรให้เป็นอะไรเงี้ยนะเนี่ยมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันดังนั้นต้องใช้ปัญญาเหมือนกันอันนั้นการปฏิบัตินี่ก็ต้องเขาเชิงตัวก็ต้องมีต้องครูมีอาจารย์คอยแนะนำแนะแนวเพราะครูบาอาจารย์ท่านมีอะไรประสบการณ์มาแล้วอะไรเงี้ยผ่านมาอะไรเงี้ยมันก็มาเล่ามาบอกอะไรก็ทำให้เราปฏิบัติได้ง่ายเข้าเหมือนก็เรามีพระพุทธเจ้านะครูบาอาจารย์ของเราทั้งหลายก็ได้มาจากพระพุทธเจ้าใช่ไหมที่ท่านเป็นปูแนวทางเอาไว้ให้ไงมันคงไม่ยากลำบากเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองครับว่าลองผิดลองถูกอยู่ต้องอะไร6ปี6ปีครับ6ปีพอจะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยแม้ถ้าจะเอาชีวิตไปทิ้งเลยใช่ไหมครับต้องอธิษฐานจิตเลยไหมเอาเป็นเอาตายกันเลยนะฮะไม่ถ้าว่าไม่ได้บรรลุก็ให้มันตายไปเลยใช่ไหมครับในลักษณะนั้นถึงได้ตรัสรู้บางทีมันก็ต้องจริงจังเหมือนกันถ้าว่าไม่จริงจังทุกมันทุกจริงอ่ะแล้วทำให้จริงมันจะดับทุกได้ไหมแก้ทุกได้ไหมไม่ได้มันต้องทำให้จริงทุกมันทุกจริงๆเลยเดี๋ยวไหมเราจะไปกวาดใครได้เปล่าแบ่งทุกให้ได้ไหมกวาดใครได้บ้างไม่ได้เลยแบ่งกันก็ไม่ได้กวาดกันก็ไม่ได้มันก็จะต้องหาวิธีดับทุกได้ตัวเองเพราะทุกมันอยู่ที่เราจะแบ่งให้ใครเขาก็ไม่ได้ถึงแบ่งให้เขาคงจะไม่มีใครเอามั้งหลายคนเนี่ยเคยถามว่าเนี่ยครอบครัวเนี่ยรักกันดีนะถ้าเกิดว่าคนหนึ่งจะตายไปเนี่ยแล้วทั้งครอบครัวไปด้วยกันไปหมดเนี่ยเขาชวนไปนี่เพื่อจะได้ไม่เหงาเนี่ยไปทั้งครอบครัวไม่ไปใช่ไหมครับเกิดมาคนเดียวก็ไปคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับทำไมรักกันจริงทำไมต้องทิ้งกันด้วยล่ะฮะทำไมไม่ไปด้วยกันน่ะอยู่ก็อยู่ด้วยกันตายก็ต้องตายด้วยกันดีไปก็ต้องไปด้วยกันดีไหมที่เวลาสุขอยากได้นะขอแบ่งได้ เป็นลักษณะอย่างนั้นนะ นี่เราต้องมาดูนะสัจธรรมคือความเป็นจริงเพราะเราเกิดมาคนเดียวเราก็ต้องไปคนเดียวบางคนนี่ใกล้จะตายนี่กลัวใช่ไหมมันมืดมาแล้วก็มืดไปอยู่ด้วยความมืดได้อยู่แล้วก็อยู่มืดๆเนี่ยไปมันก็จะมืดไปอีกแล้วจะไปที่ไหนเนี่ยนะกลัวไหมทุรนทุรายกระสับกระส่ายกลัวมากทีนี้เราที่บอกว่ามืดมาแล้วก็ต้องสว่างไปใช่ไหมอันนี้เรามาทำความสว่างในปัจจุบันให้มันเกิดความสว่างรู้ที่อยู่ที่ไปตั้งแต่ที่เรายังไม่ไปอะไรเงี้ยนะดังนั้นเราก็ต้องเตรียมเสบียงไว้ก่อนเนี่ยข้างหน้านี้อีกยาวไกลเนี่ยเราถ้าไม่มีเสบียงบุญไปไม่มีต้นทุนแล้วไปไงไปลำบากข้างหน้ามันจะลำบากไปฮะครับ
ที่แบบว่าอะไรครับว่าร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านเช่าไหมเพียงจู่คราวเข้าพนักพักอาศัย30,000วันพันต้องยื่นคืนขอเขาไปใช่ไหมวิงวอนใครมิอาจขอต่อสัญญาถึงพระดีผิดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงจำต้องภาคจากเคหาทิ้งร่างกายไว้ให้ในโรกาสิ่งนำพาติดตัวชั่วกับดีคนโบราณเขาบอกว่า4คนหาม3คนแห่1คนนั่งแค่2คนพาไปใช่ไหมเราจะได้ยินอยู่บ่อยๆเลยใช่ไหมก็นั่นแหละมันก็เป็นในลักษณะอย่างนี้มันต้องเตรียมเสบียงไว้เพียงพอไม่ใช่ว่าประมาทเอ้ยแกก็ทำเถอะนะอายุจะไปนั่นใกล้ๆเนี่ยคอยสร้างบารมีมีหลายคนหลายท่านที่มีความคิดอย่างนั้นนะไม่ทันแต่ในวัยยาวนี่ยังไม่ทำก่อนแต่นี้ในยาววัยบางทีไปก่อนถ้าคนผู้เฒ่าผู้แก่ก็มีนะโรคใครเบียดเบียนไปซะก่อนไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้เตรียมตัวเลยยุคนี้อุบัติเหตุเยอะแยะมากมายนั่นนะทีเนี้ยมันก็น่าเสียดายไหมที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนากิจโฉมนุษย์ปฏิลาโภเขาถือว่าเกิดเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นลาภเป็นประเสริฐอะไรใช่ไหมถือว่าเป็นลาภทีนี้ไอ้ลาภของตนเขาเรียกว่าอะไรลาภหายหรือเปล่ากรณีอย่างเงี้ยไม่ได้อะไรไม่ได้ทำอะไรเลยเป็นต้นทุนหรือว่าต้นบุญไปเลยเนี่ยมันก็ทำให้เสียโอกาสไปแต่ท่านที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนะถือว่าเป็นเหมือนก็เหมือนที่ใกล้จะบวชเดี๋ยวเรานึกถึงนาคกันนะในยานาคเมื่อก่อนนี้มีความศรัทธาใช่ไหมที่อยากจะบวชแต่ว่าเป็นนาคเป็นสัตว์เสียใจนะก็บวชไม่ได้ใช่ป่ะใช่ครับบวชไม่ได้ก็เสียใจที่ออกเสียใจทีแรกก็มาแปลงมาเป็นมนุษย์แล้วก็มาบวชเป็นพระเพราะว่าต่อไปทำมาก็กลายไปเป็นนาคซะอีกใช่ไหมพอเปิดตัวเปิดทีก็กลายเป็นนาคอีกคนก็รู้ว่านาคไม่แอบบวชได้ไงมาปลอมเป็นมนุษย์เลยเสียโยกเสียใจนะก็เลยไปร้องขอพระพุทธเจ้าบอกว่ายังไงก่อนที่ผู้ที่จะมาบวชเป็นพระเขาหายมีชื่อนาคไว้ก่อนนะฮะติดไว้ก่อนนี้ทุกวันนี้ยังมีใช่ไหมนาคขบวนนาคนั่นสิเพื่ออะไรก็ได้ระลึกถึงนาคใช่ไหมที่มีศรัทธาอะไรเงี้ยครับในพระพุทธศาสนาแต่ศาสนาไม่มีโอกาสที่จะมาบวชเป็นพระใช่ไหมครับเนี่ยแต่ขนขวายเพราะมีความศรัทธาใช่ครับแต่ว่ามนุษย์เราบางทีมันก็นะมีโอกาสแต่เราก็ไม่ใช้โอกาสให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมถ้าเกิดประโยชน์ถ้าว่าเห็นว่ามันเกิดประโยชน์แล้วไอ้ทั้งทีถ้าเป็นผู้ชายนี่ต้องมาบวชสักหน่อยเห็นไหมครับมันก็จะดีอ่ะบวชแล้วก็บวชทั้งทีทำดีให้ได้ถึงไปทั้งทีต้องมีความดีติดไปหรือว่ามีความดีนำไปใช้ไม่ใช่โบราณเขาบอกว่าอย่าบวชให้เสียผ้าเหลืองถึงไปให้เปลืองผ้าลายนะไอ้หนูนะฮะคนโบราณเขาว่างั้นนะใช่ครับมันก็มีส่วนเหมือนกันที่เป็นยังไงไหมอย่าให้โรคกระช้ำทำก็เสียนะอย่าให้อยู่บ้านพ่อแม่อ่อนเพลียอยู่วัดทุ่มปาละเอียดใจนะนะบางทีก็เตือนสติติงไว้นะฮะว่ามันจะได้คิดว่าบวชแล้วมันก็ต้องให้มันได้ความรู้ความเข้าใจทักอย่างทักษะเราทีหลังเราจะเลือกทางโลกหรือว่าเรื่องทางธรรมนั้นก็เป็นตัวเลือกมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะไม่ได้ว่ากันแต่ว่าให้มันดีทักอย่างก็มีโอกาสแล้วมีโอกาสแล้วที่จะไม่ได้มาศึกษาเพราะว่าคนก่อนเก่าๆเนี่ยก็ถือว่าอะไรฮะการได้มาบวชมาเรียนได้มารู้เรื่องพระธรรมะใช่ไหมมาศึกษาธรรมการที่จะไปนะมีครอบครัวเป็นหัวหน้าครอบครัวจะได้ปกครองด้วยคุณธรรมเอาความถูกต้องมากกว่าความถูกใจไม่ใช้อารมณ์ใช่ไหมใช้เหตุใช้ผลรู้จักฐานะหน้าที่ของความอะไรถ้าเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นอะไรเป็นสามีเป็นพ่อเขาปู่เขาตาเขาเนี่ยต้องทำหน้าที่ให้มันเหมาะสมอะไรเงี้ยให้มันถูกต้องที่จริงหลักพุทธศาสนาสอนไม่หมดใช่ไหมแต่คนไม่ค่อยได้นำไปใช้ไปศึกษาเอาไปประพฤติปฏิบัติตลอดหลายคนสุ่มถามมันตอบไม่ได้เลยเนี่ยหน้าที่ของสามีภรรยามีกี่ข้อหน้าที่ของบิดามารดามีกี่ข้อละนั่นแหละครับเดี๋ยวไหมเขาออกไปจากการศึกษาแล้วนั่นสิตรงนี้ต้องหน่อยแต่ว่าไม่ได้มาใช้กันเลยใช่ไหมครับก็เลยถ้าเอามาใช้เอามาประพฤติปฏิบัติเป็นไงสังคมเราจะดีขึ้นไหมครับทุกคนรู้หน้าที่เป็นธรรมะเพราะสังคมเรานั้นต้องเริ่มที่แม่แก้ที่พ่อก่อที่ลูกปลูกฝังที่ครูบาอาจารย์ฝากวิญญาณไว้กับพระนะฮะอันนี้สำคัญนะเดี๋ยวนี้ที่เขาวิเคราะห์ออกไปเนี่ยอะไรที่มีปัญหาในสังคมมาจากพ่อแม่ครับนะฮะต้นเลยครับเป็นต้นเลยเพราะพ่อแม่อะไรพุทธเจ้าเปรียบเทียบว่าพ่อแม่เป็นบุพาจารย์อาจารย์คนแรกของลูกเป็นพระพรหมของลูกเป็นพระอรหันต์ของลูกนะพุทธเจ้าท่านทรงเปรียบเทียบไว้อย่างนั้นนะมันก็ถูกต้องที่สุดแหละทีนี้พ่อแม่เป็นครูบาอาจารย์ถ้าพ่อแม่เป็นไงถ้าว่าไม่ทำแบบอย่างอะไรให้ดีไม่เคลือไม่ทำดีให้ลูกรู้ไม่กตัญญูให้ลูกเห็นแล้วถามว่าลูกๆของหลานรุ่นหลังจะทำเป็นไหมไม่เป็นครับมันไม่เป็นเขาไม่เห็นคือไม่มีแบบอย่างที่ดีให้เขาดูเป็นครูสอนเขาฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าบอกว่าพ่อแม่เป็นปุพพาจารย์อาจารย์คนแรกของลูกนั้น
ถูกต้องที่สุดเลยเพราะนั้นพ่อแม่ก็ต้องหันมาสนใจใส่ใจบ้างเพราะสังคมเดี๋ยวนี้โอ้โหน่าเป็นห่วงมั้งแล้วก็เรื่องยาเสพติดนี่เพียบเลยแล้วก็มีบางชนิดครับที่พ่อแม่ก็สอนลูกแต่ตัวเองไม่ทำก็นี่แหละนี่ครับต้องสอนต้องนี่แหละก็เป็นเรื่องปัญหาผมอบรมทหารนะปีๆก็โอ้โหเป็นพันนะพลทหารที่มาบอกว่านี่เธอติดยามาหรือเปล่าเนี่ยติดหลวงพ่อขายด้วยอะไรด้วยเนี่ยถ้าเธอมาฝึกไปเป็นทหารเนี่ยเธอต้องเลิกเธอต้องละนะไม่งั้นเธอจะไปเป็นผู้นำของครอบครัวได้ไงถ้าเธอเป็นผู้นำของครอบครัวก็ติดยุกติดยาหมดแล้วเราเองก็ติดแล้วลูกหลานก็ติดแล้วเป็นไงผิดกฎหมายผิดศีลธรรมเป็นบาปเป็นกรรมหมดแล้วชีวิตจะเอามงคลตรงไหนนะเธอเราก็อบรมนะให้เออจะเลิกหลวงพ่อเออให้มาจริงสักลายเราก็ว่าไงนะอย่าโมทนาสาธุด้วยมาเป็นทหารปีครึ่งสองปีอะไรพวกนี้นะกดประจำการนะแวะไปเป็นทหารก็กลัวเรายังสอนเขายังงานเลยฮะเพราะว่าน่าเป็นห่วงครึ่งครึ่งหนึ่งเลยนะนั่นน่าห่วงไหมมันน่าเป็นห่วงอ่ะเราก็ต้องช่วยกันแก้ไขดังนั้นที่บอกว่าฝากวิญญาณไว้กับพระนะหมายความถึงว่าให้รู้จักบาปบุญคุณโทษนะพระก็มีส่วนแต่พระยังอยู่ที่หลังนะเริ่มที่แม่แก้ที่พ่อก่อที่ลูกลูกนี่เป็นทรัพยากรบุคคลที่จะเป็นอนาคตของครอบครัวสังคมประเทศชาติบ้านเมืองครับผมผู้ฝากที่ครูบาอาจารย์ที่โรงเรียนใช่ไหมครับครูบาอาจารย์ก็ต้องสอนอีกเหมือนกันต้องแนะนำแนะแนวอะไรให้มันถูกต้องฝากวิญญาณไว้กับพระล่ะครับพระก็มาอบรมพระก็จะสอนให้อะไรถูกอะไรผิดอะไรเป็นบาปอะไรเป็นบุญอะไรควรทำไม่ควรทำไหมต้องฝากวิญญาณในจิตสำนึกนะฮะให้จิตสำนึกความรู้สึกของเขาอะไรสัมมันสำนึกอะไรพวกนี้พระก็จะต้องปลูกฝังอะไรเงี้ยครับอันนี้มันก็ต้องช่วยกันใช่ป่ะก็รู้สึกครั้งหนึ่งเคยมีโครงการนี้ครับเขาเรียกว่าโครงการบวรของรัฐบาลบ้านวัดโรงเรียนซึ่งก็ดีแต่ว่าการประสานกันตอนนี้ไม่รู้หายไปไหนแล้วครับที่จริงมันมีมานานแล้วผมยังจำได้ตอนเด็กๆบ้านวัดโรงเรียนนะบแปลว่าบ้านวแปลว่าวัดรอเรือแปลว่าโรงเรียนนะหลายอย่างผมก็ยังเป็นหัวหน้าไปนำสวดมนต์สรพัญญะอะไรพวกนี้มาสมัยเป็นเด็กนั้นยังจำได้เป็นหัวหน้าใช่ไหมจะไปต้องไปนำเฉพาะอะไรวัดต้องไปทำที่วัดด้วยใช่ไหมใช่ครับเออต้องไปทำที่วัดนำเพื่อนชาวร่วมฐานไปด้วยอะไรยังจำได้แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีอย่างนั้นใช่ไหมครับมันก็จะหายไปอะไรอย่างเงี้ยความจริงมันเป็นเรื่องที่จะต้องนำมาใช้นำมาประพฤติปฏิบัติจะถือว่าแหมโบราณมันเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นวัฒนธรรมอันดับหนึ่งของโลกเลยเขาถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่ดีของโลกเลยนั่นนะทีฝรั่งต่างชาติเขาว่าอย่างนั้นนั่นครับบอกว่าบางทีนะเรายังบอกว่าเหมือนไอ้ที่ว่าไอ้พัมประสิทธิ์เนี่ยเพราะว่าผมจะสนใจเรื่องภาษาเรื่องไอ้เลขอะไรเนี่ยผมจะสนใจเรียนนะตอนนั้นนะก็ภาษาไทยที่บอกว่าเออทำไมหลวงพ่อแต่งภาษิตอะไรแต่งได้อะไรได้บอกว่าคนที่จะแต่งภาษิตแต่งกาพย์แต่งกรได้มันต้องเก่งภาษาไทยต้องรู้ที่มาของตัวอักษรอักขระพยัญชนะมาจากอะไรใช่ไหมมองมันก็เป็นนะศิลปะหรือว่าเป็นไงกวงกวีอะไรนะไปได้เพราะอะไรฮะแล้วเราจะจำไอ้ที่เรียนประถมนะผมยังจำได้นะบอกว่าไม่ได้สอนชั้นประถมมันสอนทั้งมัธยมวิทยาลัยมหาวิทยาลัยและสอนทั้งเป็นพระด้วยเนี่ยมันต้องเอามาใช้ได้คนที่เขาแต่งไว้สมัยก่อนที่เป็นบทเรียนภาษาไทยนั้นเขาสอนหมดที่นั่นครับวิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่เมืองไกลต้องยากลำบากไปจึงจะได้สินค้ามาจงตั้งเอากายเจ้าเป็นสำเภาอันโสภาความเพียรเป็นโยธาแขนสายขวาเป็นเสาใบนิ้วเป็นสายระยางสองเท้าต่างสมอใหญ่ปากเป็นนายงานไปอัจฉริยเป็นตะเบียงเห็นไหมสติเป็นหางสือถือท้ายเรือไปให้เที่ยงถือไว้อย่าให้เอียงตัดแล่นเลี่ยงข้ามพงคาเจ้าจงเอาหูตาเป็นลาดตากวางดุรมขี้เกียจคือปลาร้ายจะทำลายให้เรือจมเอาใจเป็นปืนคมยิงสะดมให้จมไปจึงจะได้สินค้ามาคือวิชาอันพิสมัยเจ้าจงหมั่นมั่นไม่ใจอย่าได้ขานการวิชาภาษาไทยประถมด้วยซ้ำนะครับ มันใช้ได้แต่ประถมมัธยมวิทยาลัยมหาลัยจนเป็นพระใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวว่าขี้เกียจคือปลาร้ายคือนิวรณ์ใช่ไหมจะทำลายให้เรือจมไม่ตั้งใจเหมือนที่ผมพูดอุปมาประไมยฟังว่าฝั่งนี้ฝั่งไม่สงบนะวุ่นวายหนอที่นี่วุ่นวายหนอจะภาวนาเพื่อไปขึ้นฝั่งคงสงบมันต้องใช้เรือนะฮะขี้เกียจคือปลาร้ายจะทำลายให้เรือจมถ้าเรือมันจมจะไปถึงไหมความสงบอะครับไม่ถึงเลยภาวนาไม่ถึงใช่ไหมคือนิวรณ์ทั้งนั้นใช่ไหมจมแล้วก่อนครับจะทำลายให้จบเอาใจเป็นปืนคมจิตใจต้องมีความแข็งต้องมีสมาธิและมีปัญญายิงขดมให้จมไปใช่ไหมจึงจะได้ถึงมาถึงกว่างไงใช่ได้ไหมต้องเอามาใช้ฉะนั้นแสดงที่บทเรียนท
ชั้นประถมภาษาไทยนี่ใช้ได้กับการประพฤติปฏิบัติด้วยใช่ทั้งหมดเขาแต่งไว้ลึกซึ้งมากใช่ไหมผมยังจำได้ใช่ไหมเนี่ย60ปีมาแล้วนะฮะที่เรียนเนี่ยเพราะอะไรมันจำได้ใช่ไหมภาษาไทยมันต้องนะการต้องจำที่จำเป็นมันต้องมีทั้ง EQ และ IQ ครับใช่ไหม IQ ด้วยมี EQ ด้วยครับ IQ ความจำ EQ ความเข้าใจเข้าใจใช่ครับเนี่ยมันต้องมีทั้งสองอย่างนะฮะพัฒนามันจะใช้เกิดประโยชน์ได้เดี๋ยวนี้ถ้าเราไปเรียนอะไรหลากหลายโดยที่ว่าไม่มีความจำเลยนะฮะเขาบอกว่ารู้มากมักยากนานคำโบราณท่านประสิทธิ์ความรู้ท่วมหัวมิดมักเอาตัวไปไม่รอดมันรู้มากนะฮะใช่ไหมเรียนมากรู้มากถลักถลำได้พูดไม่ทำได้แต่จำไม่คิดทำผิดอยู่ตลอดรู้จริงหรือเปล่าใช่ไหมรู้แล้วทำไม่ได้เออมันก็เป็นในลักษณะอย่างนั้นนะฮะมีเยอะไหมเยอะมากนี่สำคัญเหมือนกันรู้จะต้องมาใช้ให้เกิดประโยชน์อะไรได้ครับคุยกันขั้นเวลาไปนะถ้าโยมมีปัญหาอะไรก็ถามได้นะโยมเดี๋ยวด้วยเอ๊ะมาพูดไปเดี๋ยวโยมไม่กล้าถามเลยนะสายถามได้นะโทรก็ได้ฮะ024961163 024961163ถ้าฝากคำถามก็024961164 024961164ถ้าเวลาเราก็ยังพอมีอยู่โยมถ้ามีสงสัยก็โทรมาเลยนะโอกาสสุดท้ายเดี๋ยวขอก็นี่แหละนะที่จริงภาษาไทยเราเนี่ยเหมือนในหลวงร.9นะฮะท่านก็จะบอกว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่สละสลวยต้องอนุรักษ์เอาไว้ครับเป็นภาษาที่ไพเราะนะใช่ครับคนต่างชาติเขาก็ภาษาทั้งฝรั่งยังถามบอกว่าอาจารย์ภาษาไทยนี่เรียนยากนะคําลึกซึ้งอะไรมีเยอะแยะไปหมดใช่มั้ยฝรั่งเคยพูดกับผมเหมือนกันครับอยากเรียนแต่เรียนยากอย่างเขาว่างั้นภาษาไทยเรียนยากเพราะมันมีคําเยอะครับสระ44พยัญชนะ32มีอักษรเอกโทตีจตวาสวดยกแล้วก็จะมีอักษรสูงกลางต่ำโอ้ของไทยนี่ละเอียดอ่อนมากครับตรงเนี้ยถือว่าเป็นภาษาที่เราก็ต้องรักษาภาษาของเราไว้นะมันเป็นเอกลักษณ์เห็นไหมครับคนอื่นก็ยังยอมรับเลยไม่ค่อยรับภาษาของเรานั่นนะครับมันแปลกจริงไงแล้วเป็นประเทศที่มีภาษาเป็นของตัวเองแล้วโดนบัญญัติโดยพระมหากษัตริย์ไทยด้วยพระองค์ของเราเนี่ยทำกันนี่สำคัญนะครับผมต้องช่วยกันนะรักษาไว้ขอการคำพอพอดีมีสายเข้าจากจันทบุรียมพรเจริญพรกราบในราชการหลวงพ่อสองรูปเจ้าค่ะถามได้เลยค่ะลูกขอสอบถามหน่อยเจ้าค่ะคืออยากจะถามหลวงพ่อเกี่ยวกับเรื่องปริจจสมุปบาทเจ้าค่ะว่ามันเริ่มต้นจากคำว่าอวิชชาทำให้เกิดอวิชชาทำให้เกิดสังขารเกิดวิญญาณอันนี้มันหมายถึงว่าตอนที่เรากำลังจะตายใช่ไหมเจ้าคะสารปฏิจจสมุปบาทนะโยมอวิชชานั้นก็รวมไปหมดนะฮะการเกิดมาก็เป็นอวิชชาที่ต้องเกิดมาไปแก่ไปเจ็บไปตายมันก็เรื่องอวิชชาถ้าเราไปหลงอะฮะสงสัยตรงที่ว่าพอจิตเราจะเริ่มดับเนี่ยมันก็ปรุงแต่งก็เป็นวิญญาณทำไมเกิดรูปนามใช่ไหมคะมันก็ไปถึงเกิดอายตนะเกิดผัสสะเกิดกิเลสเกิดผัสสะเกิดเวทนาอันนี้มันหมายถึงคือเดี๋ยวลูกขอฟังทางทีวีนะเจ้าค่ะหลวงพ่ออธิบายให้ชัดเจนหน่อยค่ะขอบคุณเจ้าค่ะอธิบายให้สั้นที่สุดหมายถึงว่ามันไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในที่เราเรียนปฏิจจสมุปบาทถ้าเป็นวิชาคือความรู้หมดจากอวิชชาเมื่อไหร่นั่นแหละไม่ต้องเกิดแล้วไม่ต้องแคร์ต้องเหยียบต้องตายแล้วไอ้นั่นเป็นสิทธิที่เราอ่านข้องท้องใจเหมือนกันปฏิจจสมุปบาทนะแต่ที่จริงมันก็อยู่ในสังขารร่างกายและจิตใจของเป็นรูปธรรมและนามธรรมนั่นเองนะทีนี้ที่บอกว่าอวิชชาคือความไม่รู้อ่ะมันเพราะว่าเราความหลงของเราถึงจะต้องเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยหลงยึดติดอะไรเงี้ยจะเป็นเรื่องของความสุขที่เกิดขึ้นนะการเกิดมาเป็นมนุษย์หรือมันเป็นสุขอะไรเงี้ยแต่ที่จริงมันก็สุขที่เจอได้ทุกข์ไม่มีอะไรมันสุขที่ได้ถาวรหรือสุขไว้ตลอดแหละหลายอย่างมันก็เป็นนิจจังมันไม่เที่ยงไม่คงที่หรือคงทนมันเปลี่ยนแปลงหมดตราบใดที่เรายังต้องเกิดมาใช่ไหมมันก็ต้องมีสุขทุกข์อะไรคุกเข้ากันไปนะมันก็มาทางอายตนะอีกแหละทั้งผัสสะทั้งหมดเลยฮะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กินลิ้นรสมันมีความพอใจและก็ไม่พอใจมันมีสองอย่างหรือสองทางด้วยกันนะมีทั้งพอใจและไม่พอใจจะยึดมั่นความพอใจหรือไม่พอใจมันก็ไม่ได้ทางนั้นพอถึงที่สุดแล้วฮะมันต้องละให้หมดนะมันต้องหมดอะไรตัวตนหมดใช่ไหมแต่ถ้ามีความพอใจก็มีตัวตนไม่พอใจก็มีตัวตนทั้งนั้นแหละฮะใช่ไหมมันต้องให้เห็นเป็นอนัตตาให้หมดนะ
ยึดอยู่ไม่หยุดไม่อยู่มันแปรมันเป็นเรื่องของความเป็นอนิจจังอันนี้ถ้าพิจารณาในปฏิจจสมุปบาทที่เราเรียนกันอยู่นั่นนะฮะฆ่าละเราจดเป็นวิชาเพราะว่าพระอรหันต์นั่นก็ไปละได้ตรงตัวอวิชชาใช่ไหมตักยอดตัวสุดท้ายใช่ไหมมันก็จดตรงนั้นนะเป็นวิชาคือความรู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะมันก็จะไปจบตรงนั้นนะฮะที่จริงมันไม่มีอะไรเราเป็นคำที่เราเรียนกันน่ะนะแต่ที่จริงแล้วมันก็อยู่ที่เนี่ยความโลภโกรธหลงที่อยู่ในใจเราถ้ามันหมดลงมันก็จบตรงนั้นนะความโลภความโกรธความหลงในใจนั่นน่ะก็มันก็เป็นเรื่องของปฏิจจสมุปบาทหมดแล้วฮะมันจบหมดทีนี้คนที่จะเข้าใจสิ่งนี้ชัดเจนแล้วไปอ่านแล้วเข้าใจนั้นหมายความว่าต้องรู้แล้วละได้ไม่หลงแล้วนั่นน่ะเป็นวิชานั่นน่ะชัดเจนเลยมันต้องเอาพระไตรปิฎกในตัวนะไม่ใช่ในตู้นะในตู้มันสงสัยอันข้องจำนี่ก็ท่องจำได้ว่าเป็นมีอะไรบ้างชัดเจนน่ะแต่มันเป็นสัญญาครับที่ประภาวะจริงไม่เห็นไม่ใช่ฮะเป็นสัญญาเท่านั้นเองโยมต้องเข้าใจอย่างนั้นนะต้องไปปฏิบัตินะต้องทำนะแบบที่ว่าน่ะวิชาคือความรู้แล้วรู้แล้วละได้ไงครับละความหลงนั้นได้อันนั้นคือวิชาที่จะไปละตัววิชาคือความไม่รู้หรือความหลงอันนั้นไอ้ที่บอกอธิบายสั้นๆเนี่ยจะได้เข้าใจได้ง่ายมันอธิบายกันยาวเลยไหมยาวครับยาวก็ไม่เข้าใจอยู่ที่อ่ะไม่เข้าใจเพราะมันเป็นอะไรสัญญาครับเป็นสัญญาหมดเป็นสัญญาหมดนะแปลให้ฟังเป็นสัญญาหมดครับโบราณเราก็ทำไว้หลวงพ่อเออตอนเด็กผมยังท่องอยู่เรื่อยเลยเขาทำเป็นเพลงเลยครับฝนเอ่ยทำไมถึงตกมันยังต้องตกเพราะกบมันร้องกบทำไมถึงร้องก็ท้องมันปวดท้องทำไมปวดเพราะข้าวมันดิบข้าวทำไมดิบเพราะฟืนเปียกฝนทำไมเปียกก็ฝนมันตกฝนตกก็กบมันร้องก็วนอยู่ไงพ่อเขาวนเนี่ยก็วัฏฏะสงสัยคือการวนไงเวียนว่ายตายเกิดคือว่าวนอยู่แล้วแล้วคุยกันในวงที่เล่าแล้วครับที่เล่าว่าไงรู้ไหมครับเราจะออกงานจากวงนี้นะก็ไปตีกบมาแก้เล่าก็ถูกครับผมก็นี่ไงกบก็คือตัวเราเนี่ยครับพวกหลานเขาฉลาดมาขอโอกาสครับพ่อปฏิวิสัยเข้าจากผลกิจตะวันเจริญพรกราบนักการหลวงพ่อค่ะอยากเรียนถามหลวงพ่อว่าเวลาตอนคืนหลังจากสักสี่ทุ่มเนี้ยโยมก็ชอบดูรายการฟังธรรมะค่ะก็ดูไปฟังไปแล้วก็จิตก็คล้ายตามไปเวลาจะหลับมันก็หลับไปเลยค่ะแล้วก็สั่งหูสวดละสวดนะคะเป็นไงบ้างค่ะคล้ายตามนะคะเพราะว่าตามเสียงที่ฟังเทศไปด้วยค่ะแล้วนั่งตลาดไปอย่างเงี้ยค่ะเป็นยังไงฮะแล้วก็มาถามถึงว่าคืออาจารย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าเวลาเรานอนชวนนะคะก็จะมีเสียงชวนตัวเองของหลวงพ่ออันเป็นไงคะก็ครับพอดีก็ฟังธรรมไปด้วยแล้วก็ทำฟังทำไปก็ดูตามไปแล้วก็ปรากฏว่าหลับไปแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงกรนของตัวเองครับถ้าปกติก็ไม่เคยได้ยินเสียงแต่ว่าฟังทำไปแล้วจนมันหลับไปเองแล้วก็ได้ยินเสียงกรนของตัวเองเป็นเพราะอะไรครับมันก็ไอ้ที่ยินเสียงกรนของตัวเองนั้นแสดงว่ามีสติรู้ตัวตื่นขึ้นมาแล้วมีสติตอนนั้นก็จะได้ยินเสียงคนธรรมดานี่ก็จะไม่ได้ยินเสียงคนตัวเองแต่ว่าตอนที่ตื่นนั้นมีสตินะถึงได้ยินเสียงนะฮะครับผมอันนั้นก็มีเรื่องมีความสงบเป็นในพื้นฐานอยู่เหมือนกันนะที่ว่าตื่นมาก่อนยังเสียงคนยังโกนอยู่อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกตัวก่อนไงมันมีสติก่อนตรงนั้นนะตื่นมาก่อนนะดังนั้นโยมก็ถ้าต้องการให้สงบแก้ไม่ให้หลับดีกว่านะไอการยินเสียงโกนนี่มันก็ไม่ทำแก้ว่าทำยังไงจะไม่ให้มันโกนอะไรเงี้ยนะให้มันสงบให้มันต่อเนื่องอ่ะใช่ไหมอันนั้นก็จะทำให้ข้ามนิวรณ์ไปได้ไอ้เสียงโกนแสดงว่านี่ยังนิวรณ์อยู่เพราะรู้ตัวนี่เห็นไหมพอจะมารู้ตัวนี่แป๊บเดียวเห็นไหมใช่ครับถึงมารู้ว่ามันโกนแต่ที่จริงอ่ะก่อนที่จะรู้ตัวมันโกนมาตั้งนานแล้วป่ะครับมันโกนมาตั้งนานเลยใช่ไหมมันหลับมาตั้งนานแล้วทำให้ตีมันต่อเนื่องขึ้นไปอีกนะโยมพยายามเขาหน่อยก็เหมือนกับไม่ได้หลับแล้วค่ะใช่รู้ค่ะรู้ค่ะอ้าวรู้แล้วไม่ไปโกนน่ะก็มันไม่มีเสียงชวนตัวเองอย่างเงี้ยว่าที่เขาหลับไปก็ได้ยินเสียงชวนตัวเองอย่างเงี้ยอันนั้นแหละตอนที่มันกลนเพราะมันมีนั่นแหละตอนนั้นที่ไปรู้เพราะมันมีสติอยู่ไงมันมีสติอยู่ถึงได้รู้ว่าเรากลนก็เคยเหมือนกันที่ว่าถ้าเราไปหลับเราคิดนี่กลนมันมีช่วงสติตอนที่มันหลับนั้นสติมันไม่พอไงแต่ว่าพอรู้สึกตัวเนี่ยมันรู้สึกตัวปุ๊บปั๊บเนี่ยมันมีสติขึ้นมาเนี่ย
แต่มันยังกลอยู่แต่สติมันเกิดขึ้นก่อนไงมันถึงได้ไปรู้ว่าตอนนั้นกลยังไม่ได้ตื่นเคยไหมเคยไหมจะเป็นยังไงมันก็จะเป็นยังไงนะฮะไม่ได้ลืมตาเออมันรู้อ่ะฮะมันมีสติขึ้นมาก่อนตรงนั้นช่วงนั้นมันมีสตินะโยมเข้าใจไหมโยมเข้าใจแล้วค่ะแก้ไหมแล้วก็ขอเรื่องของข้าวอีกข้าวนึงนะคะขอว่าเรานั่งสมาธิอะค่ะทีนี้จิตสงบทีนี้ติดร่างกายอะบางครั้งมันเหมือนกับว่ามันหายไปจากความรู้สึกตัวมันเหมือนแต่ร่างกายมันเบาหรือมันเหมือนหายไปอะค่ะ นั่งภาวนาพุทโธอะค่ะจ้ะถ้าถามว่าเพราะอะไรใช่ไหมฮะ เป็นบ่อยไหมล่ะนอนก็ครั้งหนึ่งนะคะดึกๆอะไรอย่างเงี้ยเวลาทำค่ะก็เหมือนไม่มีร่างกายแม้แต่เดินแล้วก็รู้สึกว่ามีแต่ตัวผู้รู้อย่างเงี้ยค่ะมันเบาร่างกายมันเบาบางครั้งมันก็เหมือนไม่มีค่ะไม่มีตัวตนร่างกายมีแต่ความรู้แค่นั้นเองถ้าถามว่าเป็นเพราะอะไรใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะได้ยินเปล่าเอ่ยถามว่าเป็นเพราะอะไรนะฮะค่ะเป็นเพราะอะไรคะครับเขากัดเขาบอกว่าทำสมาธิแล้วอยู่ๆบางทีก็เหมือนร่างกายมันหายไปแม้กระทั่งไปเดินจงกรมก็รู้สึกอยู่งั้นว่าบางทีไม่มีร่างกายเหมือนมันไม่มีตัวตนอย่างนั้นครับแต่สติรู้อยู่ครับผมเป็นเพราะอะไรมันก็เป็นเพราะความรู้สึกนั่นเองอะส่วนมันก็อยู่แต่ว่าความรู้สึกมันบอกอย่างนั้นนะมันก็ไม่เป็นไรหรอกถ้าให้มีเรามีสติรู้ตัวอยู่ก็แล้วไม่เป็นไรว่าตัวตนหายไปไหนนะจริงๆมันก็อยู่ปกติธรรมดาแต่ว่าภาวะจิตเมื่อเราประพฤติปฏิบัติธรรมมันก็เกิดขึ้นได้สำหรับผู้ปฏิบัตินะนะมันเป็นปรากฏเกิดขึ้นได้มันไม่เป็นอะไรให้รู้ตัวไว้เห็นไหมแต่ทีนี้พอเราภาวนาปฏิบัตินานๆจิตมันสงบมากขึ้นมันก็จะรู้อะฮะมันจะเห็นชัดขึ้นว่าที่มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นลักษณะอย่างไรนะฮะมันมือก็มีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยแหละฮะมันจะมีปรับเปลี่ยนไปเรื่อยทีนี้ถ้ามีความรู้ตัวแล้วมันก็ไม่อยู่ไหนที่จริงมันต้องให้รู้ก็อยู่กับปัจจุบันนั่นแหละฮะเราจะนั่งจะยืนจะเดินจงกรมอะไรหรือจะนอนภาวนาอะไรก็ต้องให้อยู่กับปัจจุบันนั่นเห็นไหมถึงว่ามันรู้ว่าตัวมันหายไปไหนนะที่จริงตัวมันก็อยู่ที่แหละแต่ว่าภาวะจิตความรู้สึกมันจะแตกต่างกันไปที่ว่ามันหายไปรู้สึกว่ามันหายกายหายแต่ทีมก็อยู่กับที่ครับต่อเข้าใจนะฮะขั้นต่อไปเนี่ยมันก็จะมีความรู้เกิดขึ้นเรื่อยๆนะให้มันมีความสงบเกิดขึ้นกันแล้วกันโพนะให้มันที่สำคัญก็ต้องพยายามให้มันอยู่กับกายไว้อย่านั่งจะยืนจะเดินจะนอนนี่ถ้าจิตเราอยู่กับกายมันจะเปลี่ยนแปลงไปมันไม่ไปไหนฮะถ้าจิตออกนอกมันควบคุมไม่ได้มันจะไปสร้างอุปทานแล้วทำให้อะไรเกิดความสงสัยเป็นวิจิกิจฉามากขึ้นไงแต่ถ้ามาดูในสังขารร่างกายแล้วมันจะจบตรงนั้นมันไล่จนไงตอนจิตจนอะไรเงี้ยมันจับจุดได้ตรงนี้ฮะผมพอเข้าใจนะฮะมีคำถามไหมเอ่ยเข้าใจแล้วอีกนิดนึงค่ะคือว่าเวลาเราฟังเทศนะคะฟังเทศของพระเสด็จอย่างเงี้ยที่วัดนะคะเวลาท่านมีงานอะไรแล้วทีนี้ผมของโยมอ่ะทำไมมันเส้นโตออกโตออกหัวมันโตออกโตออกครับแต่มีความรู้สึกอยู่ค่ะก็ดูมันค่ะออกค่ะเวลาฟังพระเทศใช่ไหมฮะค่ะฟังพระเทศอยู่แล้วอยู่ก็ไม่เห็นผมตัวเองเส้นโตขึ้นกว่าปกติค่ะรู้สึกว่าผมมันโตขึ้นมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะเป็นเพราะอะไรใช่ไหมฮะไม่รู้ค่ะก็ใจรู้สึกปกติอย่างกายค่ะก็ดูความรู้สึกของกายว่าไหนเส้นผมมันโตออกใหญ่ออกใหญ่ออกอย่างนี้ค่ะแล้วก็ดูเรื่อยๆไปครับคุณพ่อครับมันก็เป็นเรื่องของอนิมิตที่เกิดขึ้นได้ภาวะจิตมันเกิดขึ้นได้เช่นโตเช่นเล็กอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไปยึดไม่ได้นะเราก็ดูไปได้เห็นไหมมันก็มีความเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนั้นเพราะสิ่งเหล่านั้นก็เป็นปณิธานิมิตที่ปรากฏเกิดขึ้นสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัตินะฮะแต่มันก็เป็นอนิจจังหมดมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยไงแต่ทีนี้ถ้าเราพิจารณาเช่นผมมันก็อยู่ในแต่ว่าติงสาการะอยู่ในอาการ32ที่ว่าเกศาคือผมอะไรอย่างเงี้ยถ้าพิจารณาถ้าเห็นว่ามันเส้นโตเส้นเล็กเห็นเส้นดำแล้วก็เป็นเส้นขาวแล้วหลุดล่วงไปจากกลิ่นที่เป็นสุภะเรียกว่าสิ่งที่เป็นสุภะว่าสวยงามกลายเป็นอสุภะที่ไม่สวยไม่งามเห็นความเป็นนิจจังนั้นมันก็พิจารณาให้เกิดไตรลักษณ์ปรากฏเกิดขึ้นได้เหมือนกันถ้ามาใช้นะถ้ากำหนดเป็นแม้แต่ผมเส้นเดียวก็พิจารณาให้เห็นเป็นไตรลักษณ์ได้นะ
แต่ว่าอันนี้มันยังเป็นแค่นิมิตที่ปรากฏเกิดขึ้นในความรู้สึกนะไม่เป็นไรแต่ถ้าเราจับจุดที่ต้องการที่จะใช้เส้นผลเป็นบาดฐานเอามาเป็นกรรมฐานหรือว่าเอามาเป็นนิมิตที่จะพิจารณาให้เกิดเป็นอสุภกรรมฐานเราก็สามารถจะทำได้แม้เส้นผมตัวเดียวอ่ะครับผมพอเข้าใจนะโยมเนาะเอาไปใช้ต่อได้ฮัลโหลเจริญพรวางไว้ยังเอาวางไม่ได้นะครับก็โอเคครับคงช่วงนี้ยังไม่มียังวางนวลพอครับก็เนี่ยเรื่องของอาการธรรมที่สองในดังที่พระพุทธองค์ท่านทรงให้พาไปประพฤติปฏิบัติเพราะว่ามันเป็นกรรมฐานที่อยู่ในร่างกายไงมันก็จะพิจารณาได้ง่ายจะไปดูถูกไม่ได้นะพระสามสิบรูปสมเด็จเป็นพระอรหันต์ด้วยกรรมฐานพวกนี้นะใช่ครับเราวัดทานเราก็สวดท่องอยู่เป็นประจำใช่ไหมครับอย่างโคเมกาโยกายของเรานี่แหละสวดกันประจำใช่ไหมครับเออพระเจ้าก็ให้มาด้วยครับพระเจ้าก็ให้มาด้วยก็ให้มาด้วยต้องมาบวชพระจะบวชเนี่ยต้องในกรรมฐานกรรมฐานท่านนี่ก็ย่อมาจากอาตวติงสะตาระนะใช่ครับในการเติมเป็นสองที่ว่าเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสาอนุโลมปฏิโลมไงครับผมอันนั้นก็ต้องการให้ใหม่เห็นเป็นอสุภะก็ได้หรือหมายความว่าให้ได้สมาธิก็ได้แล้วแต่เอาขอบคุณครับพอดีมีสายเข้าจากนครราชสีมายมดำริเจริญพรครับบุตรการพระคุณเจ้าอาจารย์ทั้งสองครับเจริญพรถามได้เลยครับผมได้รู้ปฏิปทาของหลวงปู่หลวงพ่ออยู่หลายองค์นะที่ท่านไม่นอนหลับเลยแล้วก็บางองค์ก็หลายปีอันนี้มันถูกใจผมคือว่าการหลับเนี่ยมันเหมือนคนตายผมอยากจะได้ปฏิบัติอย่างท่านนะครับพอจะเรียนจะเรียนถามว่าจะปฏิบัติอย่างไรครับเดี๋ยวมีได้เห็นปฏิบัติของครูบาอาจารย์แล้วที่ท่านไม่หลับไม่นอนกับหลายคนก็ถูกใจอยากจะถามว่าจะทำยังไงครับวิธีปฏิบัติก็ไอ้ที่ดีเขาไม่หลับก็อาจจะถือเนสันชิกนะฮะอันนี้การถ้าถือว่าบางทีถือนั่งไม่หลับยืนไม่หลับเด้อแต่ว่ายืนไม่ไหวแล้วใช่ไหมมันต้องไปนั่งอยู่ที่ถ้านั่งไม่หลับเนี่ยมันก็พอได้แต่ที่จริงแล้วอ่ะหลับก็รู้ที่จริงพอถึงเวลาแล้วสังขารร่างกายมันไม่ไหวมันก็ต้องหลับแต่ว่ามันหลับอยู่ในสมาธิแบบที่ว่าไงภาวนาแล้วก็หลับไปนะฮะแต่ว่ายังถืออยู่ในอาการนั่งคุณพ่อตนองนี่ก็เคยนะถือในชีวิตตั้งหลายปีใช่ไหมถือนั่งที่ได้ถือนั่งแล้วก็ไม่นอนอะไรนั่นก็ถือในชีวิตกลางๆที่ว่าถือนั่งแล้วก็ไม่นอนอะไรก็ทำมาหลายปีใช่ไหมฮะแต่ที่ว่าไม่หลับไงแต่ที่จริงแล้วถ้าผู้คนเรียกว่าหลับนะหลับทั้งคันแล้วก็หลับทั้งนั่งก็หลับได้ใช่ไหมมันก็หลับได้เป็นเรื่องว่าร่างกายมันอ่อนเพลียไม่มีใครในโลกนี้ที่จะไม่หลับนั่งได้ทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีโดยที่ไม่หลับเลยแต่มีสติหรือไม่มีสติเท่านั้นเองเหมือนพระอรหันต์ก็เป็นการเขาบอกว่าพระอรหันต์นั้นไม่ฝันเลยเพราะเป็นมีสติสัมมุติสาเป็นผู้ที่มีสติที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วนะฮะไม่หลับที่จริงหลับนะฮะแต่ก็ท่านมีสติหลับแล้วก็ไม่ขวัญมากกว่าอะไรเงี้ยมีสติอยู่แต่ถามว่าหลับไหมหลับครับมันเป็นของธรรมชาติจะเป็นนั้นแต่หลับแบบมีสติครับหลับแล้วเห็นเราหลับอยู่เนี่ยใช่นะมันเป็นลักษณะนั้นทีนี้โยมจะฝึกแล้วก็ต้องหัดในสันชิกไปบ่อยๆลองอดนอน2วันสามวันโภนานะนั่งยืนเดินนอนฝึกไปงั้นก่อนนะตามไปเรื่อยๆจนมันมีอะไรเข้มแข็งขึ้นอะไรขึ้นก็นะต้องฝึกพื้นฐานไปก่อนผมต้องฝึกอันนั้นก็จะทำได้ฮะก็พระวัดต่างๆก็มีรุ่นนึงฝึกแล้วก็อดนอน3วัน3คืนไม่ให้หลังถึงพื้นเลยทำนะฮะต้องฝึกกันอย่างนั้นก่อนใช่มั้ยประจำครับต้องฝึกกันอยู่ประจำตรงนั้นนะมันก็จะเป็นเรื่องปกติไปนะฮะแล้วฉันน้อยนอนน้อยปฏิบัติมากนะฮะมันก็มีส่วนทำให้การลดละนิวรณ์ได้เร็วขึ้นเห็นเวทนาเวลาที่อดอาหารมันมีความแตกต่างกันยังไงอดอาหารเป็นอะไรเป็นอาทิตย์เป็นครึ่งเดือนอะไรอดมาใช่ไหมเราดูว่ามันแตกต่างกันยังไงให้มาดูจิตกายหิวกับจิตหิวกายไปร่วมกับจิตหรือจิตไปร่วมกับกายกันในเรื่องความหิวอะไรเนี่ยมันเป็นดับเบิ้ลอะไรเนี่ยนะมันเป็นเพราะอะไรต้องแยกให้ออกอ่ะกายหิวหรือจิตหิวเนี่ยเวลาความง่วงก็เหมือนกันเวลาอดนอนหลายๆวันเนี่ยไอ้ความง่วงนี่มันอะไรตัวอะไรที่ว่ามันทำให้เราทนได้หรือว่าทนไม่ได้มันเป็นเพราะเหตุอะไรที่ว่าเราทำไมถึงจะต้องง่วงเห็นไหมเป็นเพราะอะไรไหมเรื่องสังขารร่างกายของเราหรือว่าเจตนาที่เราจะยอมให้ความง่วงเขามาครอบงำอะไรเงี้ยนะหรือว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติของเขาอย่างนั้นนะอันนี้ก็ต้องแยกให้ออกเหมือนกันนะต้องเข้าใจความหมายของความเป็นจริงของธรรมชาติสังขารร่างกายและจิตใจซึ่งเป็นรูปธรรมและนามธรรมนั้นนะฮะ
ถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะมันจะก็ลงเออมันจะลงตัวตรงนั้นนะโยมทำไปนะลองหัดเนตันทิกลองไม่หลับก็เกิดวัน2วัน3วันนะฮะไม่ให้หลังถึงพื้นเลยก่อนแล้วก็จะทำได้นะต่อไปก็จะชำนาญไปเองเนาะที่วัดสังฆทานก็มีฝึกกันประจำอยู่ครับยังมีทุกวันประจำทุกวันเสาร์วันพฤหัสครับเนตันทิกมันต้องเริ่มต้นก่อนพื้นฐานนะโยมเป็นพื้นฐานดูรายการธรรมะสว่างใจทางSBB TV หรือสถานีวิทยุต่างๆก็จะมีการในสัญชงสัญชีกอะไรประจำใช่ไหมมีตลอดคืนอะไรอย่างเงี้ยทำพื้นฐานอย่างนั้นก่อนนะมันก็จะทำได้พอเข้าใจนะโยมมีคำถามอีกไหมฮะพอเข้าใจครับคือว่าจริงๆเนี่ยต้องหลับใช่ไหมครับไม่หลับไม่ได้ต้องไม่ตั้งใจหลับนะโยมแต่ทำพื้นฐานมันพอจริงๆแล้วมันก็หลับแต่มันมีความรู้มันมีสติอยู่ไงไม่หลับเหมือนที่ว่าเราตั้งใจจะหลับตามธรรมชาติธรรมดาแต่ว่าถ้าเรามีสมาธิบนพื้นฐานมันเคยปฏิบัติมาบางทีเรานั่งเนี่ยทั้งคืนเลยเรามีสมาธิเราสงบได้ละฮะแต่ว่าเวลาช่วงเวลาร่างกายมันอ่อนเพลียมันหลับไม่รู้โดยที่ว่าเราไม่รับรู้สังขารร่างกายและจิตใจมันหลับไปเฉยๆโดยที่ว่าไม่มีปัจจัยปรุงแต่งไม่รู้สึกเลยใช่ไหมครับเวทนาทั้งความสุขความทุกข์อะไรไม่มีเงียบไปเลยเห็นไหมมารู้สึกตัวอ๋อมันสบายมันมีปิติอะไรเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ในช่วงที่เราไม่รู้อะไรเนี่ยเรามีความหลับอยู่หลับไปแล้วหลับแต่ไม่รู้นะฮะแต่ไม่มีความยินดียินร้ายหรอกฮะใช่ไหมเจอหมดนะฮะมันเป็นอย่างนั้นโยมพอเข้าใจนะโยมพอเข้าใจครับนั่นแหละเอาไปปฏิบัติดูเนาะครับขอบคุณเจ้าอาจารย์ทั้งสองครับขอบคุณครับอาจารย์เจริญพรสวัสดีก็มีความสนใจที่จะปฏิบัติเนาะก็ดีถ้ามีคนใจจะปฏิบัตินะเราหลักธรรมคำสอนของพุทโธจะได้คงที่หรือคงทนนะใช่ไหมว่าต่างฐานนี้ก็มีอยู่ตั้งแต่เริ่มต้นแหละครูบาอาจารย์ก็นำนะนำให้ประพฤติปฏิบัติเมื่อก่อนนี้อยู่ศาลาหลวงพ่อโตนี่สมัยก่อนไว้เป็นสังฆสีท่านไม่ให้กลับกุฏิอยู่นั่นแหละจะได้นอนไม่ได้ไงมันก็อยู่วนอยู่กับหลวงพ่อโตเยอะเนี่ยอาจจะนอนอยู่ทั้งวันทั้งคืนก็อยู่นั่นแหละสองวันสามวันก็อยู่บนศาลาหลวงพ่อโตนั่นแหละไม่ต้องไปนอนอะไรฮะสวดมนต์ภาวนาเนี่ยก็ฝึกไงฝึกให้มีความเข้มแข็งอดทนเราก็ต้องหัดอดอาหารด้วยใช่ไหมเพราะว่าบางทีไปทานมากไปมันก็ทำให้อะไรนิวรณ์นิวรณ์แทนที่ว่ามันจะเป็นโภชเนมตันยุตาก็เป็นโภชเนมตันยุตื้ออะไรไปวันนั้นน่ะไม่ตื้อแล้วก็ไม่หยุดอะไรเงี้ยไหมบริโภคอาหารแต่ว่าอาหารก็เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันใช่ไหมปัจจัยใหญ่เลยทำให้เป็นนิวรณ์อย่างหนึ่งดังนั้นในหลักของพระพุทธศาสนาตามในพระไตรปิฎกก็จะมีอยู่ว่าอะไรต้องมีปฏิปทาสามนะครับมีอะไรการมีอินทรีย์สังวรแล้วก็มีโภชเนมตันยุตาชาคริยานุโยโคเห็นไหมเนี่ยสามอย่างเนี่ยหนึ่งสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจโภชเนมตัญญุตารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารแต่พอควรไม่มากไม่น้อยเกินไปใช่ไหมชาคริยานุโยโคประกอบความเพียรไม่เห็นแก่นอนมากนักเนี่ยมันเป็นหลักของการประพฤติปฏิบัติสามอย่างครับขอการขอกับพอดีมีสายเข้าจากกรุงเทพมหานครคุณยมวันเจริญพรกราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อทั้งสองท่านเจ้าค่ะค่ะคือโยมมีปัญหาอยากจะถามหลวงพ่อว่าคือเป็นฆราวาสนะเจ้าค่ะเราศีล5แล้วก็อยู่ที่บ้านนะเจ้าค่ะเราจะเนสันทิกได้ถ้าเนสันทิกหรืออะไรเจ้าคะเนสันทิกโยมจ้าคือถือนั่งคือไม่หลับไม่หลับเขาเรียกเนสันทิกถ้าเราอยู่บ้านเราจะทำได้ไหมเจ้าคะหลวงพ่อทำได้ถ้าได้ทำฮะอ๋อคือถ้าเราอดนอนได้เราแบบเราก็ปฏิบัติทั้งคืนฟังเทศฟังธรรมเนี่ยใช่ไหมเจ้าคะคือโยมฟังวิทยุสังฆทานอยู่เจ้าค่ะฟังอยู่ตลอดแล้ววันนี้เห็นว่าเป็นวันพระโยมก็เลยอยากจะปฏิบัติอย่างนั้นบ้างแต่ไม่ทราบว่าถ้าโยมอยู่บ้านศีล5แล้วทำได้ไหมเจ้าคะโอ้ไม่จำกัดนะโยมในสันทิกอะไม่จำกัดศีล5ศีล8ศีล10ศีลทั้ง127หรือไม่จำกัดหรอกถ้าเราจะทำก็ทำได้อ๋อไม่จำกัดนะฮะโยมเพราะว่าเรื่องของการทำสมาธิการเจริญปัญญาให้ได้มรรคได้ผลไปดับทุกข์ได้ในตั้งแต่ศีล5ขึ้นไปนะฮะรักษาศีล5แล้วก็สามารถจะทำสมาธิให้เป็นสัมมาสมาธิได้สัมมาสติได้นะ
ก็ทำได้โยมโอเคหลวงพ่อคะแล้วถ้าเรานอนนี่เราพิงฝาใช่ไหมเจ้าคะหมายถึงเราไม่ให้หลังติดพื้นไม่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะก็มันอยู่ที่การที่เราจะถือการที่เราจะตั้งจิตอธิษฐานว่าเราจะไม่พิงกว่าหรือว่าเราจะพิงหรือไม่พิงมันก็อยู่ที่การที่ว่าเราจะสมาทานยังไงอ่ะมันก็ทำได้ทั้งนั้นแหละฮะการในทันทีก็ไม่เฉพาะนั่งอย่างเดียวเรายืนเดินจงกรมก็ได้นะคือไม่หลับอ่ะอย่างนี้ก็ได้แล้วเราต้องอธิษฐานก่อนแล้วเจ้าค่ะแล้วเราถึงจะปฏิบัติได้บางครั้งบางทีเราถ้าเราไม่มั่นใจแล้วก็กลัวว่าเราจะเสียสัจจะไปเราก็ต้องอธิษฐานเหมือนกันแต่ว่าเราถ้าทำไปแล้วเราก็ทำเป็นปกติเป็นเรื่องปกติเราตั้งใจเอาความตั้งใจไว้ถึงไม่อธิษฐานเราก็ทำได้ไม่ใช่ว่าเราอธิษฐานแล้วก็ไม่ทำตามอธิษฐานมันก็เสียอธิษฐานไปฮะมันก็ทำไม่ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมมันอยู่ที่ความตั้งใจเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นถ้าเราจะทำเราก็ทำใช่ไหมเจ้าค่ะใช่จะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะแต่ว่าต้องมีความเพียรความอดทนนะใช่ไหมวิริเยนะทุกขมัจเจติต้องคาถาก้าวหน้าใช่ไหมดาวคำบอกว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติไม่มีก้าวคำใช่ไหมวิริเยนะทุกขมัจเจติบาลีว่างั้นใช่ไหมความเขาเรียกอะไรไอคนจะร่วงพ้นทุกข์เนี่ยเพราะความเพียรนะแปลความหมายว่าคนจะร่วงพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรเนี่ยก็ได้ใช่ไหมแปลความหมายคำว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติคือความกระถาคือความก้าวหน้าต้องหันคล่องท่องจำทำจริงนั่นก็จะทำให้การประพฤติปฏิบัติเราเจริญก้าวหน้าไงอ๋อจะค่ะคือถ้าเราปฏิบัติได้แค่ไหนก็แค่นั้นก็แค่นั้นเจ้าค่ะคือครั้งแรกๆคือยังไม่เคยนะเจ้าค่ะในแรกๆเอาเท่านั้นแหละอย่าไปนั่นเกินไปเดี๋ยวจะไปเข็ดซะก่อนอะไรฮะใช่ไหมเดี๋ยวไปเข็ดโอ้ยปฏิบัติไม่ได้อะไรทรมานเวทนาเยอะนะค่อยๆเป็นค่อยไปนะโยมจ้ะค่อยๆทำไปนะตามกำลังความสามารถนะเจ้าค่ะหลวงพ่อกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะเจริญพรก็คงเป็นสายสุดท้ายตลอดวันนี้นะพอดีเวลาเราก็เดินทางมาสู่วาระสุดท้ายของนาทีสุดท้ายแล้ววันนี้ในการก็หมดเวลาลงแล้วท่านสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือว่าจะแนะนำทางรายการก็เชิญเขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานวงเล็บ2วารายการธรรมสว่างใจส่งมาที่เลขที่100/1หมู่3เลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีลาดไปตนี 11,000 แล้ววันนี้ทางรายการก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังรายการอยู่ทางสถานีโทรทัศน์ก็ตามทางท่านสถานีวิทยุก็ตามแล้วก็ทุกสายที่ถามคำถามเข้ามาก็เป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่ฟังอยู่ขออนุโมทนาก่อนจบรายการก็ขออนุโมทนาให้พรเด็ดเดี่ยวครับโสติเตโหตุสัพพทาขอความเจริญความสุขจงมีแก่ท่านในการทุกเมื่อเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโรคของธรรม